ไอโอ๊ตที่มึงทำแบบนี้เนี่ยมึงคิดอะไรคุณเอ๋ยใช่ไหมคิดครับทั้งที่มึงก็รู้ว่ากูชอบคุณเอ๋ยอยู่เนี่ยนะใช่ครับพี่ผมพยายามจะไม่คิดแล้วนะพี่แต่ยิ่งผมได้รู้จักคุณนางเอ๋ยได้คุยกับเขามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมรู้ว่าผมชอบเขามากขึ้นเท่านั้นมึงพูดแบบนี้แปลว่ามึงจะจีบคุณเอ๋ยแข่งกับกูใช่ไหมผมขอโทษจริงครับพี่แต่ผมชอบคุณนางเอ๋ยเขามากจริงๆแล้วถ้าผมต้องเกรงใจพี่และต้องเสียเขาไปผมว่าผมไม่โอเคขอจีบคุณนางเอ๋ยเขาด้วยได้ไหมครับถ้ามึงกล้าขอกูตรงๆขนาดนี้นะเว้ยได้ดิต่อจากนี้กูกับมึงต่างคนต่างจีบคุณนางเอ๋ยแล้วให้คุณนางเอ๋ยเขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกคบกับใครขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนสิคุณจะโกรธผมเรื่องที่ผมหลอกคุณเรื่องมิสเตอร์อโนนเนี่ยคุณโกรธผมมาได้เลยนะเพราะผมผิดจริงแต่อย่าถึงขั้นไม่มองหน้ากันเลยได้ไหมอ่ะสงสัยจะไม่ได้คุณบอกผมมาเลยคุณอยากให้ผมทำอะไรให้คุณหายโกรธให้คุณให้อภัยผมเนี่ยคุณบอกผมมาเลยผมจะทำให้คุณทุกอย่างเอางี้ไหมครับคุณเอ๋ยให้เฮียเนี่ยข้ามหมารอบคอนโดไหมครับนี่แปลว่าไม่เอางั้นให้เฮียกัดหมาไหมครับนี่ยังไม่เอางั้นให้เฮียเป็นเมียหมาโอ้ยพออุ้ยคุณบอกผมมาเถอะผมจะยอมทำให้คุณทุกอย่างเลยเลิกยุ่งกับฉันไม่เอาอย่างนั้นสิคุณก็นายพูดเองนี่ว่าจะยอมทำให้ฉันทุกอย่างฉันอยากให้นายเลิกยุ่งกับฉันเฮ้ยระวังเฮ้ยเฮียนี่ถ้าเฮียไม่คว้าตัวคุณนึงเอ๋ยไว้เนี่ยกระถางเนี่ยหล่นตกใส่หัวคุณนึงเอ๋ยแน่คุณไม่เป็นไรนะขอบคุณนะเดี๋ยวนี่กำลังจะไปไหนหรอ
ถ้าเธอยังโกรธฉันเรื่องที่ฉันช่วยตั้มมันโกหกเรื่องมิสเตอร์อโนเนี่ยฉันไม่ว่านะแต่ว่าเวลาฉันทักอ่ะช่วยมีมารยาทในการทักฉันตอบหน่อยได้ไหมล่ะสวัสดีค่ะขอบใจนะที่ยังทักฉันตอบอ่ะนี่จดหมายของเธอพี่เอ๋เขาลืมเอามาให้เธออ่ะแล้วก็นี่บานาฟี่เค้กของที่เธอชอบไงโอ้ยอย่าเพิ่งไปคิดอะไรขนาดนั้นนะว่าจะเอามางอเธออ่ะคือจริงๆแล้วน้องอ้าวเอามาให้ฉันซื้อมาให้ฉันเยอะเกินอ่ะฉันกินไม่หมดหรอกจะไปให้หมาฉันก็เสียดายอ่ะก็เลยมาให้เธอดีกว่าเอาไปให้หมาเถอะค่ะเอาให้หมาก็ให้หมานี่ฉันไม่ได้เอามางอเธอหรอกนะไม่งอเธอแล้วเดี๋ยวสิคุณอะไรก่อหลังคุณอยู่อ่ะผมไม่ได้โกหกคุณนะก็ความโกรธมันเกาะหลังคุณอยู่ไงถ้าคุณไม่อยากให้ความโกรธเกาะหลังคุณเนี่ยคุณก็หายโกรธผมสิครับมองหน้าเรานิ่งแบบเนี้ยสงสัยว่าคุณนังเอยคงจะด่าพ่อคุณโอ๊ตอยู่จ้ะแบบนี้ความโกรธพองสิคุณเอ๋ยเขาไม่น่าจะก้าวร้าวแบบนั้นนี่คุณผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณนะตอนที่พี่ตั้มเขาขอยืมรูปผมไปอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไรเขาเพิ่งมาอธิบายผมฟังที่หลังคุณตั้มมาอธิบายที่หลังแต่คุณโอ๊ตก็ยังปลอมเป็นมิสเตอร์อันโนนเพื่อช่วยคุณตั้มหลอกคุณนังเอ๋ยแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณโอ๊ตเนี่ยรวมหัวกับคุณตั้มหลอกคุณนังเอ๋ยอยู่ดีนั่นแหละใช่นิ่มๆพูดถูกคุณโอ๊ตที่ฉันพูดเนี่ยก็เพื่อจะให้คุณโอ๊ตได้แก้ตัวดันยอมรับซะอย่างนั้นก็นิ่มพูดถูกจริงๆอ่ะผมไม่ทันได้คิดถึงความรู้สึกของคุณผมเลยช่วยพี่ตั้มหลอกคุณผมขอโทษนะครับคงคำตอบเดิมอ่ะจ้ะขอโทษพ้องผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกับพี่ตั้มทำมันไม่น่าให้อภัยแต่ผมอยากให้คุณให้อภัยนะก็คงคำตอบเดิมอีกนั่นแหละจ้ะอภัยพ้องผู้ชายเนี่ยนะมันก็เหมือนกันหมดตอนทำมันไม่รู้จักคิดพอทำแล้วค่อยๆมาพูดแล้วขอโทษขอโทษขอโทษนี่รู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาได้เจ็บไปแล้วอะขอโทษเท่าไหร่มันก็ไม่หายหรอกถ้าอย่างนั้นคุณอยากให้ผมกับพี่ตั้มทำยังไงคุณถึงจะอภัยให้พวกเราคุณก็รู้นี่ว่าที่พี่ตั้มเขาต้องโกหกคุณน่ะเขาไม่ได้อยากทำนะแต่ว่าเขาไม่อยากจะเสียคุณไปตั้งหากและถ้าเขาไม่โกหกต่อคุณก็คงจะย้ายออกจากที่นี่ไปตั้งนานแล้วถ้าอธิบายจบแล้วตัวนะคะมึงคิดดูนะเว้ยกูได้อุตส่าห์ซื้อเค้กบัตเตอร์ฟี่มาฝากมันเพื่อเป็นการง้อโอ้โหไม่กินเค้กบัตเตอร์ฟี่ของกูไม่ว่านะเว้ยบอกว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าให้กูไปให้หมากินนะมึงหมาอืมหมาอ่ะนี่กูเป็นหมาไปแล้วเนี่ยเด็กไอชาตีมึงไปกลัวกูเลยเขาเลยนะเว้ยลองคิดดูนะถ้ามึงโดนแบบนี้มึงก็โกรธเหมือนกันนั่นแหละทุกคนรวมหัวก็หลอกเขาอยู่5เดือนเลยนะเว้ยใช่ครับโยสวัสดีครับเขาไม่เผาห้องพี่เนี่ยก็ดีแค่ไหนล่ะโนนอะไรเนี่ยโนนมากก็ดีแล้วว่าคือพี่กำลังเซ็งๆเบื่อๆเรื่องของอินาชนีน้อยไม่อยู่เลยอ่ะพี่ขอทาลมโอ๊ตแก้เซ็งหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิครับจะห้องพี่หรือว่าโซฟาดีนะครับรีโซฟาดินี่ร้อนเนี่ยมาโอ้ยพี่เร็วๆๆโอ๊ยจ้าโอ๊ยโอ๊ยจ้า
อย่างนี้นะนี่ครับทำให้เต็มที่เลยนะครับโอ๊ยตาบ้าไม่เอาเล่าเบื่อเทียนนี่หน้าบูดเป็นตูดแมวแบบนี้เครียดที่คุณนางเอ๋ยเขาไม่ยอมคุยด้วยหรอครับพี่โอ๊ตคิดผิดแล้วครับคุณนางเอ๋ยเนี่ยเขาคุยกับเฮียแล้วนะครับตั้งคำนึงแน่ขอบคุณนะขอบคุณนะสองคำนะโอ้ใช่ใช่ดีมือไวจังเลยอ่ะป้านี่แล้วเขาขอบคุณพี่ตั้มเรื่องอะไรก็ขอบคุณที่เฮียไปช่วยคุณเอ๋ยเขาครับไม่ให้โดนกระถางต้นไม้หล่นใส่หัวแบบนี้นะครับกูเหรอเฮียคว้าตัวคุณเอ๋ยและหมุนหมุนฮึอย่างเท่ครับแล้วค่อยลดมือลงอันนี้ก้นแล้วก็บีบปี๊ด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 โอ้โอ้เดี๋ยวโอ้ยเฮียนี่มึงสองตัวเป็นโรคจิตไกลๆไปกูไม่ทำให้โรคจิตแบบนั้นเลยเป็นหยอกนะแหมนี่พี่โอ๊ตก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเอ๋ยก็พูดว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเจอเขาหน้าห้องเหมือนกันนะพี่ผมพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมพี่ต้องโกหกเขาแต่เขาก็ตอบผมมาคำเดียวอธิบายจบแล้วนะคะขอตัวนะคะทำอย่างกับผมไม่มีญาณพี่ไอ้น้องจะเป็นวิญญาณได้ไงอ่ะน้องยังมีตัวตนอยู่เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังหอมน้องโอ๊ตอยู่เลยอ่ะชาติถ้ามึงจะหื่นเนี่ยนะมึงเอาเวลาไปดูแลเจ๊ดีกว่าไหมตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ร้านกาแฟมันอ่ะกำลังชงกาแฟแจกลูกค้าอยู่เลยฮะอืมนี่ยังชงกาแฟแจกลูกค้าไม่หยุดอีกเหรอครับเนี่ยเป็ดว่านะเฮียคนพาเพื่อนเฮียไปหาหมอนะนี่คงเสียใจเรื่องไม่บอมจนเสียสติไปหมดแล้วเนี่ยอีเป็ดอีเจมันไม่ได้เสียสตินะเว้ยมันกำลังหาทางทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก็ดีละดีกว่ามันคิดฆ่าตัวตายแล้วกันตอนนี้ไม่อยากทำอะไรให้มันทำไปก่อนแต่มึงก็ควรลงไปดูแลมันใกล้ๆไหมค่ะพ่อคืนนี้เจอกันในฝันนะน้องโอ๊ตพี่บอกเลยว่าตอนนี้ถึงคิวน้องโอ๊ตเป็นผัวพี่ละคิวหอมชื่นครับนี่ครับพี่ของที่ใช้ถ่ายโอเคแล้วพี่ตั้มพอจะมีวิธีการง้อคุณนางเอ๋ยเขายังไงบ้างล่ะครับเผื่อผมจะไปใช้บ้างกูว่าคงใช้วิธีตื้อเขาไปเรื่อยๆง้อเขาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละวันหนึ่งเดี๋ยวเขาใจอ่อนเองแหละงั้นผมขอให้พี่ง้อเขาได้ก่อนที่เขาย้ายออกกันละกันนะพี่โอ้ยสวยแล้วครับคุณตั้มอะไรครับพี่เอ๋ก็คุณเอ๋ยสิครับถ้าเอ๋เอาไปประกาศขายคอนโดไปแปะในลิฟต์อะครับอร่อยที่สุดแก้วนี้บอกเลยมาเอ็มเอ็มไปสอบคนนั้นคนนั้นคนนั้นนี่นี่มีดูฝาด้วยสิทุกคนได้กาแฟหมดแล้วใช่ป่ะคะแต่ยังอยากชงกาแฟอยู่เลยอ่ะเอาไงดีวะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะชงฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคนละแก้วไปเลยค่ะมาอีกคุณจิต้าไม่คิดจะห้ามหมาดำซะหน่อยหรอครับแจกกาแฟฟรีมา3วันแบบนี้มีเจ๊งนะครับเออนะมันแจกฟรีไม่ใช่3ปีมันแจกแค่3วันหรือว่าพี่เต็มเนี่ยอยากจะเห็นอีเจ๊เนี่ยมันเอาแต่นั่งเศร้าร้องไห้คิดจะฆ่าตัวตายเรื่องอีบอมฮะต้องคนก็จริงนะครับให้หมาดำเป็นแบบนี้ซะดีกว่าเวลาเห็นหมาดำร้องไห้เสียใจผมมาสงสารลีลาดีเสมอแต่จะ
จะว่าไปก็เบื่อหรอว่าชงกาแฟอ่ะ so boring ทำไงต่อดีวะทำกับข้าวแจกคุณนะคะเดี๋ยวอีเจ๊มึงทำกับข้าวไม่เป็นคุณสุดไปก็ทำได้ปะวะทำง่ายจะตายกับข้าวเดี๋ยวมึงกินเลยคนแรกกูทำมึงกินคนแรกเหรอรอแป๊บนึงนะเขาหารถดับเพลิงแล้วขึ้นมาดังทำกับข้าวในไฟไหม้ร้านแน่พี่พิต้าครับมีทางไหนไหมครับที่ทำให้หมาดำดีขึ้นนะครับพี่เต็มคนโดนผัวนอกใจไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นมากันง่ายๆหรอกนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดอ่ะก็คือไม่อยากทำแล้วก็ปล่อยมันทำไปเถอะแล้วเราก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงมันอ่ะพี่ชิต้าเกิดมาเนี่ยฉันเพิ่งเคยเห็นพี่ชิต้ารักและเป็นห่วงเพื่อนขนาดนี้เป็นคนดีจังเลยจ้ะฉันซึ้งอ่ะมึงปลอบมากอีนิ่มเห็นกูเป็นคนดีเนี่ยไม่ชอบใช่ไหม Come on come this way มาทางนี้จ้ะมึงอยากจะตุ่นยิ่งใช่ไหมเอ้าเขาเล่าจะฉีกหน้าฉันเจ็บนะคะโอ้ยสองคนนี่ก็บ้าตัวเองก็โกรธจนไม่ยอมคุยกับใครหมาดำก็เสียใจจนไม่เป็นตัวตัวเองมองพระมาทำบุญคอนโดซะหน่อยดีไหมวะเนี่ยพี่เอ๋คือครับคุณเอ๋ไปไหนอ่ะขึ้นไปห้องข้างบนนิติอ่ะครับเฮ้ยนี่คุณเอ๋เขาประกาศขายห้องเขาในเพจขายคอนโดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่หว่าเนี่ยเฮียโมเดล2เฟซน้องมันใหม่อยู่ใช่ไหมถึงไม่เห็นโพสคุณเอ๋เขาอ่ะกูไม่ว่ากับมึงไงเป็ดที่กูไม่เห็นเนี่ยเพราะกูไม่ใช่คนที่กำลังตามหาซื้อคอนโดอยู่จะจองไงดีอ่ะพี่จะขึ้นไปหาคุณเอ๋ที่ห้องออฟฟิศนิติหรือว่าจะรอตรงนี้ดีรอเขางี้ดีกว่าแล้วพี่จะพูดยังไงแม่เขาย้ายออกอ่ะนี่มันจะเดินตามกูทำไมเนี่ยโอ๊ตก็รอคำตอบพี่ไงนี่คุณโกรธผมถึงขั้นจะขายคอนโดทิ้งเลยเหรอคุณจะขายคอนโดเลยนะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยคิดให้มันดีก่อนไหมตอนนี้พี่พูดอะไรไปอ่ะคุณเอิงเอ๋ยเขาก็ไม่ฟังหรอกพี่ปล่อยให้เขาประกาศขายคอนโดไปแบบนี้แหละคอนโดมันไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะพี่ยิ่งเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมบอกพี่เลยว่า1ปีก็ขายไม่ได้แน่นอนก็จริงว่ะถ้างั้นระหว่างที่เขาประกาศหาคนซื้อคอนโดอ่ะกูก็จะหาวิธีมาง้อเขาแล้วก็เปลี่ยนใจเขาให้ได้ยอมเสืออย่างพี่ไม่ถึงปีง้อได้แน่สวัสดีค่ะคุณจันทนาที่จะมาติดต่อซื้อห้องเอิงใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่พี่โอครับไหนบอกว่าเป็นปีไงครับนี่ไม่ถึง2วิเลยนะจ๊ะคุณเอิงเอ๋ยเขาคงดวงดีเรื่องค้าขายว่ะที่จอดรถคอนโดเนี้ยกว้างมากเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันจอดทางด้านนู้นเลยค่ะห้องนึงเนี่ยจอดได้2ที่นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือล็อบบี้ค่ะแล้วด้านบนเนี่ยชั้นลอยก็คือออฟฟิศนิติบุคคลค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องเอิงกันเลยดีกว่าไหมคะดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะค่ะเชิญครับเอาไงล่ะทีนี้เฮียนี่ถ้าคุณเอิงขายได้วันนี้เนี่ยเป็ดบอกเลยนะคุณเอ๋ยย้ายออกวันนี้แน่ใช่รู้จักสายตาคุณเอ๋ยแล้วอ่ะมองคุณตั้มกับคุณโอ๊ตเนี่ยแค่อยากขยันเต็มทีแล้วครับเฮียเฮียกับพี่โอ๊ตเนี่ยไม่ใช่ขี้นะเปรียบเหมือนขี้เลยหรอครับพ่อฮะ
อะไรนะโอ้โหนี่พ่อทะเลาะกับแม่อีกแล้วเหรอครับครับครับเดี๋ยวเป็ดช่วยกลับไปเคลียร์เฮียเดี๋ยวเป็ดขอตัวกลับบ้านก่อนนะพอดีพ่อทะเลาะกับอาม่าเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดำเอาไงดีอะพี่ถ้าพี่ยังงอเขาไม่ได้ผมว่าวันนี้เขาขายได้เขาออกตามที่เป็ดว่าเลยนะห้องเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะนะพี่น้องจ้าจริงๆเนี่ยพี่ชอบห้องนี้เพราะมันเป็นห้องมุมนะจ๊ะเวลาเรามีกิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ยคนอื่นก็จะไม่ได้ยินเลยแล้วนี่ถามเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งห้องเลยมั้ยคะให้ค่ะตามรายละเอียดที่เอิ๊กบอกไว้ในเพจเลยนะคะได้นะคะได้ค่ะอุ๊ยเตียงมันไม่เด้งเลยค่ะที่รักจริงเหรอมาพี่ลองนั่งดูสิเออไม่เด้งจริงด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ซื้อฟูกใหม่ให้ดีเลยค่ะที่รักกิ้วกิ้วกิ้วว่าแต่คุณเอิงเอิงครับในห้องนี้มีติดกล้องวงจรปิดไว้บ้างหรือเปล่าครับไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะติดเนี่ยทางนิติมีบริการติดให้นะคะอ๋อมีบริการติดให้ด้วยถ้าอย่างนั้นดิฉันรบกวนคุณเอิงเอ๋ยพาไปดูห้องรับแขกอยู่รอบนึงได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเชิญค่ะค่ะจันทร์ชีตาเชิญทางนี้หน่อยจ้าเอาล่ะชีตาในฐานะที่มึงเป็นเพื่อนรักของกูเพราะฉะนั้นมึงถึงได้รับเกียรติในการชิมข้าวผัดฝีมือกูเป็นคนแรกเอ้ยได้ไงพี่เต็มไงพี่เต็มแก่กว่าพี่เต็มแก่กว่าเพราะฉะนั้นต้องได้รับสิทธิ์ทานก่อนค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับคุณจิต้าสนิทกับมาดามมากกว่าผมคุณจิต้ากินแต่ครับเกี่ยงกันขนาดนี้ไอ้กับข้าวฝีมือมันแบบเนี้ยมันกินไม่ได้เลยเหรอกินได้กินแล้วขี้แตกไป3วันถ้าเล็กเท็จโอ้ยขอโทษนะคะที่ฉันยังไม่ได้รับเกียรติด้วยเฮ้ยเอางี้ไอ้นิ่มๆไงไอ้นิ่มๆมันเพิ่งมาใช่ป่ะมันยังไม่เคยชิมอาหารฝีมือมึงเลยนะเว้ยไอ้นิ่มกินก่อนฮะมึงกินก่อนเลยนี่ทำไมมึงอยากจะให้เจเนี่ยมันรู้สึกเสียใจมากกว่านี้เหรอฮะถ้าเกิดว่าชิมอาหารอย่างนี้เจไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรสชาติเลวร้ายแค่ไหนก็ตามมึงต้องพูดว่าอร่อยนะจ้ะก็ได้จ้ะเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจที่กำลังบอบบางของหมาดำฉันเนี่ยจะยอมเสียสละลำไส้ใหญ่ของตัวเองก็ได้จ้ะเอาละ3วันก็3วันเองนิ่มๆเลยนิ่มๆอยากกินก่อนมาจะป้อนให้คำใหญ่ๆเอาคำใหญ่ๆเลยเอาคำใหญ่ๆเลยจ้าแล้วก็เอาข้าวไปผัดในโรงงานน้ำปลาเลยจ้ะไม่ต้องไปฟังเลยเชื่อถือยังเป็นไงนิ่งอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยเหรอไปเลยในที่สุดกูก็ทำกับข้าวอร่อยเหรอมึงโอ้ยก็กูมีความสุขมากเลยกูมีความสุขแบบนี้เนี่ยกูจะต้องแจกเงินพี่เต็มในเกมนี้มีเงินเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดเลยแจกเงินหน่อยวันนี้แจกเงินวันนี้อารมณ์ดีเร็วๆๆๆกินนี่กินนี่พี่เต็มทำตามที่เจมันบอกเถอะมากสุดนะมันก็แจกไปกี่ร้อยหรอกโอ้ยอ่ะนี่เดี๋ยวไปตามนะแขกทุกคนเลยนอกลูกค้าทุกคนเลย
ข้ามาในนี้ให้หมดเร็วๆไปตามเลยตามเลยเร็วๆเร็วๆคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะป้าดำเชิญข้างในเลยจ้าทุกคนเลยนะจ้าทุกคนในร้านเลยจ้าคนลูกค้าค่ะคือเผอิญว่าวันนี้มาดามอวยเนี่ยอารมณ์ดีมากๆเลยก็เลยอยากที่จะแบบว่าคืนกำไรให้ลูกค้าสักนิดนึงโดยการแจกเงินลูกค้าค่ะคนไหนที่อยากได้เงินเข้าแถวมาเลยค่ะโอ้นิ่มอีน้ำปั้นอีก2คนเป็นลูกจ้างไม่ใช่ลูกค้าเหรองั้นเดี๋ยวฉันขอลาออกจากลูกจ้างมาเป็นลูกค้าแป๊บนึงนะจ๊ะไม่ต้องมาหัวมาไส้ฮะออกมาเลยหึ alright ไม่เป็นไรพี่เต็มให้ไปต่อแถวด้วยแหละพี่เต็มไปต่อด้วยก็ได้นะเพราะวันนี้ฉันตั้งใจจะแจกทุกคนมาเท่าไรจ้าอุตส่าห์แล้วเลิกคิ้วหน่อยค่ะโอ้ยน่ายับน่ายับแล้วนะคะไม่ได้นะคะแบบนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะเอาเงินไปทำหน้าเลยค่ะเอาไป 3,000 เลยค่ะอุตส่าห์แล้วขอดูมือหน่อยนะคะอุตส่าห์เราเป็นผู้หญิงเราต้องรู้จักทำเล็บให้มันสวยงามก็จะนี่ค่ะโอเคเอาเงินไปทำเล็บเอาเงินไปทำเล็บเอาไปสัก 4,000 เอาไป 4,000 เลยค่ะคุณพี่ทำไมนะดูเครียดๆนะคะที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณแม่ป่วยคุณพ่อไม่สบายหรือว่าสุนัขที่บ้านป่วยคะน่าโศกมากเลยเป็นห่วงมากเลยเอาไปรักษาพ่อแม่นะคะอ๋อเดี๋ยวหยุดขอเงินคืนก่อนนะคะขอโทษนะคะคุณลูกค้าทุกคนนะคะเชิญนั่งรอข้างนอกค่ะวันนี้เนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยจิตใจไม่ปกติเชิญค่ะด้วยล่ะจ๊ะฉันกำลังจะทำหน้าเหมือนป่วยใกล้ตายติดเตียงอยู่เลยเนี่ยเผื่อจะได้จาก 20,000 นะจ๊ะพออะไรคุณพี่ต้าของห้ามหมาดำน่ะถูกแล้วนี่เจ๊มึงจะแจกเงินให้ลูกค้าเนี่ยไม่กี่ร้อยเนี่ยกูโอเคแต่เนี่ยเป็นหมื่นมึงตั้งสติหน่อยนะเว้ยเจ๊ฮะกูรู้ว่าสิ่งที่มึงพยายามจะทำอยู่เนี่ยเพื่อพยายามลืมไอ้บอมและกูก็รู้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยากที่จะยอมรับได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วไงมึงต้องยอมรับให้ได้ดิวะยอมรับอะไรกูไม่ได้รู้สึกอะไรซะหน่อยนี่เจ๊มึงไม่ต้องแกล้งมีความสุขก็ได้นะเว้ยเวลามึงอยู่กับกูอะไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้ลองออกมาเลยนะมึงไม่ต้องแกล้งมีความสุขก็ได้นะเว้ยเจ๊เพราะว่าเรื่องที่มึงเจอมันไม่มีใครมีความสุขได้หรอกเว้ยไอ้โอ๊ตเดี๋ยวมึงไปรอกูที่ห้องก่อนได้เว้ยกูเคลียร์คุณเอ๋ยเสร็จอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปถ่ายงานให้ไม่เป็นไรพี่ผมก็มีส่วนผิดเหมือนกันอ่ะให้ผมอยู่ช่วยนะพี่เคยได้ยินคำที่โบราณเขาบอกป่ะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายผมไม่อยากเห็นพี่หัวหายผมกลัวผีหัวขาดนี่มึงยังมีอารมณ์มาตลกอีกเนาะก็ปัญหาที่เรามีอยู่มันก็เครียดพอแล้วไงพี่เราจะไปเครียดตามปัญหามันทำไมโทษนะครับดูห้องเสร็จแล้วหรอครับค่ะแล้วคุณเอ๋ยล่ะครับเข้าห้องน้ำครับไม่มีอะไรผมขอตัวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับ
อ๊ตล็อกไว้เลยเฮ้ยหยุดโทษนะครับไอ้โอ๊ตคนกระเป๋าด้วยคุณเฮ้ยหยุดแล้วเว้ยเฮ้ยคุณกูทำผิดอะไรเงี้ยกูผิดตรงไหนทำไมบ้ามันต้องทำอย่างนี้กับกูด้วยอ่ะกูแค่ไม่อยากมีลูกอ่ะถ้ามันอยากเลิกกูมันก็มาบอกกูตรงๆดิไม่ใช่ไม่มีคนอื่นรับหลังกูแบบนี้ใช่กูเข้าใจแต่ก็เพราะว่าไอ้บอมเป็นคนเลวไงมึงใช่จ้ะคุณบอมเนี่ยเป็นคนชั่วมากๆเลยนะจ๊ะน้ำเต็มช่วยด่าคุณบอมหน่อยสิจ๊ะมาดำจะได้รู้สึกดีขึ้นนะจะทำให้คนรู้สึกดีไม่ต้องด่าใครก็ได้มาดำครับคิดซะว่าเราโชคดีที่รู้ก่อนก็ได้นะครับแต่งกันไปอาจจะเสียใจมากกว่านี้คนเราถ้าศีลไม่เสมอกันทำยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับมาดามคิดซะว่าทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ปล่อยให้คุณบอมก็ไปมีชีวิตใหม่เถอะครับมีชีวิตใหม่มันง่ายไปป่ะพี่แตมใช่แบบนี้เนี่ยคุณบอมหยามศักดิ์ศรีกันชัดเลยนะจ๊ะใช่ไหมนานาใช่เหรอใช่ไหมเน่ใจหยางแรงนี่ใช่ไหมยายนวลใช่ยายเห็นด้วยกับนิ่มๆเหรอนี่ไม่ทันนะยายนวลก็มาอีกคนนึงแล้วเหรอจริงๆแล้วเนี่ยยายนวลมีมาตั้งนานแล้วล่ะจ้ะแต่ยายนวลแกจะออกมาเฉพาะที่เวลามีผู้หญิงโดนรังแกเท่านั้นนะจ้ะเพราะว่าแกเนี่ยเป็นนักปกป้องสิทธิของสตรีจ้ะมึงบ้าแบบมีหลักการจริงๆนิ่มแล้วตกลงไงต่ออีเจในเมื่อไอ้บอมมันเลือกที่จะทรยศกูก็จะลดสถานะมันจากมังกรเป็นตัวเงินตัวทองเหมือนเดิมแล้วมันจะต้องเสียใจที่มันทำให้ซูสีไทเฮาอย่างกูต้องเสียน้ำตาคุณยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยก็สองคนที่คุณพามาดูคอนโดสิจริงๆแล้วสองคนนั้นเขาเป็นโจรคุณน่าจะโดนโปรยยาสลบแล้วก็โดนขโมยของในห้องไปอ่ะคุณใจเย็นนะคุณไม่ต้องห่วงคือไอโอ๊ตอ่ะจับมันสองตัวไปให้ตำรวจแล้วผมว่าเดี๋ยวคุณกินน้ำส้มสักหน่อยดีกว่านะจะได้ดีขึ้นพอดีห้องคุณไม่มีน้ำส้มอ่ะเดี๋ยวผมไปที่ห้องผมให้นะคุณรออยู่อย่างนี้นะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะโอเคไหมรอแป๊บนึงนะThank you.
คุณถึงคุณจะโกรธผมยังไงนะคุณต้องเป็นหัวตัวเองหน่อยดื่มก่อนจะได้สดชื่นขึ้นเพราะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักอีกนะขอบใจนายมากนะนายออกไปเถอะฉันรู้สึกโอเคขึ้นแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปรอหน้าห้องนะจะได้ขับรถพาคุณไปโรงพักด้วยไม่ต้องหรอกฉันไปเองได้คุณเพิ่งโดนโปกยาสลบมานะให้ผมขับไปส่งเถอะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอให้ดีขึ้นแล้วฉันก็ออกไปเองคุณไม่ต้องขายคอนโดได้ไหมอ่ะนะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากอยู่คนเดียวงั้นถ้าคุณมีอะไรคุณเรียกผมได้ตลอดเลยนะเป็นไงบ้างครับคุณเอ๋ยโหฟื้นเร็วนะครับเนี่ยคุณตั้มเอาอะไรกินนะครับหรือว่าจุ่มพิษแบบเจ้าหญิงนิทาถึงได้ฟื้นเร็วอะครับอุ้ยประทานโทษเอ๋จะมาเล่นแต่เรื่องหลักฐานไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเอ๋อะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดคอนโดเนี่ยส่งให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับรับรองได้งานเนี่ยมันดิ้นไม่หลุดแน่ขอบคุณนะคะพี่เอ๋ครับผมอ้าวคุณฟื้นแล้วเหรอครับยังครับพี่เห็นเนี่ยการละเอียดของคุณเอ๋ยเขานะครับอุ้ยประทานโทษขอบคุณมากนะคะที่เป็นธุระเรื่องตำรวจให้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเปลี่ยนเป็นยกโทษให้ผมกับพี่ตั้มดีกว่านะครับนั่นมันคนละเรื่องกันค่ะเออคุณที่ทุกคนเขารวมหัวโกหกคุณนะเพราะว่าเขาอยากให้พี่ตั้มกับคุณได้กลับมาคบกันทำไมคุณไม่มองข้อนี้บ้างล่ะครับแล้วทำไมทุกคนไม่คิดถึงความรู้สึกฉันบ้างล่ะก็เพราะว่าเขาแคร์คุณไงเขาถึงยอมโกหกคุณเพื่อไม่ให้คุณย้ายออกจากที่นี่ผมถามคุณจริงเถอะที่คุณจะย้ายออกไปอ่ะคุณคิดว่าคุณจะเลิกคบกับพวกเขาได้จริงๆหรอครับคือฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าฉันรับไม่ได้จริงๆฉันพยายามถามพวกเขาตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกความจริงกับฉันสักคนปล่อยให้ฉันเป็นคนโง่อยู่ตั้งหลายเดือนถ้าเป็นฉันไม่ทำแบบนี้กับเพื่อนหรอกผมเข้าใจคุณนะครับแต่เพื่อนมันก็มีหลายแบบนะคุณเพื่อนบางคนแคร์ความรู้สึกเราทุกอย่างแต่ว่าเพื่อนบางคนก็ไม่แคร์ความรู้สึกอะไรเราเลยแต่สำหรับคนที่นี่ผมว่าเขาแคร์คุณมากเลยนะเขาถึงได้ยอมโกหกคุณเพื่อให้คุณยังอยู่ในคอนโดนี้ทั้งๆที่เขารู้ว่าถ้าคุณรู้ความจริงคุณจะโกรธพวกเขามากงั้นพวกเขาก็คิดถูกแล้วแหละเพราะว่าฉันโกรธเขามากจริงๆแต่คุณจะเอาความโกรธของคุณนะแลกกับคนที่เป็นห่วงคุณมากขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่าคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมนะว่าที่ผ่านมาพวกเขาเป็นห่วงคุณมากขนาดไหน
เจ้าอยากให้ฉันมีความสุขเจ้าก็ต้องให้เจ้าเอิงเปิดร้านรองเท้าอยู่ที่กรุงเทพต่อไปห้ามกลับไปเชียงใหม่เด็ดขาดคือคุณเอ๋ยเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำร้านรองเท้าของจริงนะครับผมร่วมงานคุณเอ๋ยมาเนี่ยผมรับรู้ความตั้งใจของเขามากๆเลยครับคุณอาอย่าให้เขาต้องทิ้งความฝันเขาไปเลยนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคุณเอ๋ยช่วยด้วยเฮ้ยไม่อยากเจอความจริงยังไงจ๊ะเฮ้ยยังไงคุณเฮ้ยคุณทำน้องหรอฮะเอาไรเชื่อผมแล้วนะครับว่าทุกคนที่เนี่ยเขาแคร์คุณมากฉันขอตัวก่อนนะคะดื้อเหมือนกันนะเนี่ยใช่ดื้อมากจริงพี่อย่าบอกนะว่าพี่มาฟังตั้งแต่แรกแล้วอ่ะพอดีกูกลัวเขาลงลิฟต์มาเขาจะเป็นลมกูเลยวิ่งตามดูลงทุนวิ่งลงมา14ชั้นรักเขามากเหมือนกันนะเนี่ยผัวค่ะนี่เมียกำลังจะทำข้าวผัดผัวจะกินใส่อะไรดีคะหมูไก่หรือว่าไส้กรอกดีคะไส้กรอกแล้วกันมึงเอาไส้กรอกหมูหรือว่าไส้กรอกเมียดีคะนี่ไส้กรอกหมูเว้ยไส้กรอกมึงไงนะเก็บไว้น้องอาร์มกินเถอะโอ้นี่แต่ว่าเมียเป็นคนใจกว้างนะเมียสามารถแบ่งให้ผัวกินได้นะคะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตนี่คิดอะไรของแกอยู่วะเนี่ยคึกอะไรกันนักหนาเอาของร้านตัวเองมาเฮียถ่ายทุกวันแบบนี้เนี่ยนี่ไม่มีความเกรงใจกันบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยกูจะเอาเวลาที่ไหนไปตีบอลวะเนี่ยอุ้ยนี่น้องแปดถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาจะไปตีบอลอะตีพี่ก่อนไหมล่ะตีตุ๊ดพี่อะใช่บอลต้องตีหนักๆนะให้แค่ตีไม่ต้องเคลียร์เพลินดีนะเฮ้ยแต่จะว่าไปนะเว้ยที่เป็ดพูดก็ถูกนะกูว่าหลังๆอะน้องโอ๊ตแปลกๆนะเว้ยเอาของที่ร้านตัวเองเนี่ยมาให้ตั้มถ่ายบ่อยมากหรือว่าน้องโอ๊ตเขาจะชอบที่กูลวนลามเขาวะเฮ้ยบ้าไอ้บ้าแค่คิดก็ตัวงอแล้วว่าไม่หรอกเป็ดว่านะที่พี่โอ๊ตเนี่ยเขาขอมาให้เฮียถ่ายบ่อยๆแบบนี้เนี่ยเพราะอยากเจอคุณนังเอ๋ยครับก็คุณนังเอ๋ยยังไม่หายโกรธพี่โอ๊ตไงพี่โอ๊ตก็เลยมาหาวิธีง้อคุณนังเอ๋ยแน่ๆเลยเฮียอิชิตะ stop right there ไม่ว่ามึงทำอะไรอยู่มึงหยุดเลยออกไปธุระกูหน่อยนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงคิดได้แล้วมึงจะแก้แค้นที่บอมยังไงอะได้กูพร้อมกูรอเวลานี้มานานมากแป๊บเปลี่ยนชุดก่อนนี่ๆเดี๋ยวก่อนไอ้เจ๊มึงจะทำอะไรอ่ะมึงคิดดีก่อนนะเว้ยถ้าเกิดมึงใช้อารมณ์แล้วทำรุนแรงเกินไปอ่ะติดคุกได้เลยนะมึงกูไม่ได้จะไปทำอะไรมันหรอกกูแค่จะไปถามมันว่ากูผิดอะไรแค่กูไม่อยากมีลูกเนี่ยนะทำไมมันต้องนอกใจกูด้วยฮะมึงแค่จะไปถามมันงั้นกูไม่ไปถ้าเกิดว่ามึงจะเผาร้านมันเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยมาเรียกกูก็แล้วกัน
เฮ้ยนี่พี่ต้านี่นี่พี่มีหูหรือมีเข่ากันแน่วเนี่ยฮะเฮียเขาพูดอยู่ไงถ้าทำอะไรรุนแรงเกินไปเนี่ยติดคุกได้เลยนะเว้ยพี่พี่ยังไม่ยุ่งไอ้เจ๊ออยเนี่ยเขาเผาร้านนี่บอมอีกนี่นะก็ไอ้บอมมันทำให้เจ๊มันเจ็บไหมฮะไม่ให้กูเผาร้านมันหรือว่ามึงจะให้กูเนี่ยจัดปาร์ตี้ขอบคุณที่มาทำให้เจ๊มันเจ็บฮะนี่จ่าตีกูเข้าใจนะเว้ยว่ามึงโกรธแทนไอ้เจ๊มันอ่ะเพราะกูก็โกรธเหมือนกันแต่ไงไอ้บอมก็เพื่อนเรานะเว้ยพี่เจ๊กูมึงทำถูกแล้วเว้ยที่มึงจะไปคุยกับไอ้บอมมันก่อนเพราะกูว่าไอ้บอมก็คงอยากอธิบายอะไรมึงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ตั้มมึงบ้าปะเนี่ยฮะไอ้บอมมันทำพี่เจ๊ขนาดเนี้ยมึงยังจะให้มันอธิบายอะไรอีกเจ๊เผาร้านมันดีละพี่ก้าวจังเลยเนอะพี่นี่ไม่น่าเกิดยุคนี้เลยพี่น่าจะเกิดยุค2499ตอนนั้นเนี่ยเขามีปุ๊ระเบิดขวดใช่ไหมพี่น่าจะไปแข่งกับเขาเป็นชีต้าระเบิดตูดโอ้ยตลกตลกกูไม่ตลกกับมึงนะเว้ยระเบิดตูดโอ้ยไม่เป็นขอโทษไม่ขอโทษใจเย็นมึงเอาไปกูก็เอาด้วยแหละน้าเต็มคะครับเอาคาปูชิโน่เย็นแบบเดิมแก้วนึงค่ะได้ครับเฮ้ยนี่หนูเอิงยอมสั่งกาแฟกับน้าแล้วเหรอครับขอบคุณมากนะครับที่หนูเอิงให้อภัยน้าครับดีมากเลยครับการให้อภัยเนี่ยดีที่สุดแล้วหนูเอิงให้อภัยทุกคนเถอะนะครับที่ทุกคนทำไปก็เพราะรักหนูเอิงนั่นแหละครับเดี๋ยว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 ได้คืบแล้วอย่ามาเอาศอกปล่อยให้คุณนึงเอิงเขาคือดีทีละคนดีกว่ามั้งนิ่มๆเข้าใจคุณนึงเอิงนะจ๊ะโดนหลอกมาตั้งหลายเดือนเนี่ยเป็นใครไม่โกรธก็บ้าแล้วขอบใจนะนิ่มๆที่เข้าใจฉันอะเอิงคิดดีแล้วค่ะนะเต็มถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อเอิงก็จะย้ายออกทันทีค่ะครับเชิญนะครับมาทานข้าวเหรอคุณกาแฟให้พี่หน่อยนะพอดีพี่มีธุระเฮียจะรีบคุยอะไรก็รีบคุยคุณเอิงเขาจะไปเล่าเออคุณคืออีก2วันที่คุณนัดผมถ่ายรูปรองเท้าคุณน่ะคุณยังไม่ส่งเรฟเฟอร์เรนซ์ให้ผมไปนะว่าคุณจะเอาแบบไหนอ่ะขอโทษทีนะฉันลืมบอกนายอ่ะฉันได้ตากล้องใหม่แล้วแล้วก็ฉันขอยกเลิกคิวงานที่จองไว้กับนายทั้งหมดด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิคุณคือผมเข้าใจนะว่าคุณน่ะโกรธผมเรื่องไม่ใช่อันโนนอ่ะแต่ว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคุณคุณยังไงจ๋ากาแฟได้แล้วจ้ะขอบใจจ้ะเดี๋ยวก่อนคุณช่วยผมทำยังไงให้คุณหายโกรธอ่ะคุณบอกผมมาเลยได้ไหมไม่ต้องทอนอาจารย์นิ่มๆเดี๋ยวไม่ต้องทอนอะไรนี่มันพอดีนี่โกรธจะลืมค่าเงินบาทเลยเหรอคิดว่าเป็นเงินพม่าหรือไงเฮียเอาไงดีอ่ะนี่คุณนึงเอ๋ยโกรธถึงขั้นไม่ร่วมงานกับเฮียแบบนี้นี่ก็เท่ากับว่าคำว่าเพื่อนนี่ไม่เหลือเลยนะเฮียนั่นสิครับน้องตั้มน้าว่าน้องตั้มรีบหาทางง้อให้หนูเอิงหายโกรธไวๆเถอะครับก่อนที่หนูเอิงจะขายคอนโดแล้วย้ายออกไปอ่ะยังคิดไม่ตกอีกแล้วเฮียว่าจะบอกเท่าแก่นี้ยังไงมึงก็รู้ว่ากูรักหงมากขนาดไหนรู้เฮียแต่วันนึงเฮียก็ต้องบอกเท่าแก่นี้อยู่ดีเด็กในท้องมันโตขึ้นทุกวันนะเฮียมันไม่หยุดโตรอเฮียตัดสินใจได้หรอกนะ
เอางี้เฮียอย่าเพิ่งเครียดเดี๋ยวพวกผมจัดให้1ตับเฮียจะได้สบายใจขึ้นไงไอ้แจ็คมานี่ดิครับพี่อ่ะจัดให้เฮีย1ตับโหได้เลยวันก่อนครับทำไมครับเพื่อนผมไปกินปลาทูตายปลาทูมีพิษแล้วบ้านมึงกินปลาทูตอนเป็นเลยไงครับครับพังตับ2มาครับคืนก่อนครับทำไมครับไม่ได้มุกเงินที่มึงยืมไปอ่ะคืนก่อนครับครับพังยังนิ่งอยู่ไปต่อตับ3มาครับพอแล้วมึงจะเล่นกี่ตับกี่ตับก็ไม่ทำให้กูหายเครียดหรอกพามพามแยกฝนรู้ว่าพี่เครียดอ่ะแต่ดื่มไปก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกค่ะขอบใจนะที่เป็นห่วงแล้วนิดหมอนัดตรวจเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าค่ะแต่ถ้าพี่บอมไม่ว่างเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวผมไปเองได้ค่ะแล้วนี่พี่บอมทานอะไรหรือยังอะคะเดี๋ยวผมไปทำให้ไหมไม่เป็นไรจ้ะขอบใจนะงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอ้เฮียคุณฝนก็ดีอย่างนี้นี่เองเฮียถึงได้คิดหนักอ่ะนี่อีพอมันอยู่ร้านจริงด้วยมึงเอาไงให้กูเผาร้านไปเลยดีไหมก็กูบอกมึงไงกูขอคุยก่อนกูอยากรู้ว่าทำไมมันถึงทำกับกูแบบนี้แล้วมึงจะเดินไปถามตรงๆเลยเหรอไม่กูจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องก่อนแล้วรอให้มันเป็นฝ่ายบอกกูเองมังกร Good afternoon หุยเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะนี่แค่อยากจะลองแวะมาที่ร้านเฉยๆดูว่ามังกรอยู่ร้านหรือเปล่าอยู่จริงๆด้วยคือพอดีมังกรมาตรวจบัญชีที่ร้านอาจารย์หงมังกรยังคุยกับหงแล้วอะแบบนี้ก็แสดงว่ามังกรหายงอนเรื่องที่หงไม่อยากมีลูกแล้วใช่ไหมใช่จ้ะมังกรน่ารักที่สุดเลยอ่ะ so cute น่ารักที่สุดเลยว่าแต่มังกรไม่ได้เจอหงตั้งนานเนี่ยมังกรมีอะไรจะอัปเดตหงไหมแสดงว่าต้องมีเรื่องอยากจะบอกหงแน่เลยเรื่องอะไรหงจะได้ตั้งใจฟังไม่มีจ้ะชีวิตมังกรก็เหมือนเดิมจ้ะน้องหงไม่ไปดูร้านที่นี่ก็ไปดูร้านที่พัทยาเรียลลี่จริงหรอไม่มีอะไรจะอัปเดตหงจริงหรอมังกรบอกหงได้ทุกเรื่องเลยนะหงพร้อมรับฟังทุกเรื่องเลยจริงจริงจ้ะน้องหงไม่มีอะไรจ้ะโอเคไม่มีก็ไม่มีถ้างั้นเดี๋ยว
หงขอตัวกลับก่อนนะหงแวะมาหาพ่อหงคิดถึงเฉยๆอ่ะกะที่เดี๋ยวพี่เจ๊แค่นี้เลยนะมึงจะไปเลยเหรอฮะจะไปทำอะไรเลยหน่อยแค่นี้แหละมึงมันจบแล้วแหละไม่สนุกเลยเฮ้ยลูงยีนะไม่มาดีกว่าเอาไฟแช็กเผาขนตูดตัวเองเล่นอยู่บ้านน่าสนุกกว่านี้บอกเขาอ่ะเพราะพี่ยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปใช่ไหมฝนรู้ว่าพี่ยังรักเขาอยู่อ่ะแต่จะช้าจะเร็วเขาก็ต้องรู้เรื่องของเราอยู่ดีอ่ะพี่รู้แต่พี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ปอมอย่าลืมนะคะว่าเพื่อนพี่อ่ะเคยปลอมตัวมาเป็น Messenger มาหลอกถามฝนแล้วอ่ะฝนว่าแฟนพี่เขาก็ต้องรู้อะไรมาบ้างแล้วแหละแต่ก็แค่อยากให้พี่อ่ะเป็นคนบอกเขาเองมากกว่าฝนเรื่องนี้พี่ก็รู้แต่พี่ยังไม่พร้อมจะเสียเขาไปฝนพี่ขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะฝนรู้ว่าพี่ไม่ได้รักฝนเนี่ยเรื่องของเรามันก็แค่เกิดจากความผิดพลาดนะคะพี่บอมอย่าลืมทานข้าวด้วยนะคะโอ้ยนี่กูว่าจะไปพูดแล้วนะแต่กูขอพูดหน่อยเถอะอีเจ๊มึงเป็นบ้าเลยวะฮะไปถึงร้านมันเจอหน้ามันโอ้โหแทนที่จะถีบยอดได้มันสักทีนึงหรือเผาร้านมันอ่ะมึงกลับไปยืนคุยกับมัน 2-3 ครั้งแล้วก็กลับเพื่อฮะคำตอบที่มึงต้องการเนี่ยก็ไม่ได้ชำระก็ไม่ได้ชำระแค้นอ่ะก่อนจะชำระแค้นอ่ะช่วยชำระค่ากาแฟมาก่อนจำได้ไหมเมื่อวันติดไป100มันใช่เวลาไหมมาทวงตอนนี้เอ้าแล้วถ้าฉันไม่ทวงต่อหน้าเราจะให้ฉันเข้าฝันคิชิต้าไปทวงเหรอเออมึงทวงกูก็จ่ายแหมทวงจังเอาไปแล้วต้องทอนด้วยนะไม่ต้องทอนอะไรหรอมันไม่ครบนี่ก็อีกคนโกรธจะลืมค่าเงินบาทดีแล้วล่ะครับที่หมาดำไม่ไปทำอะไรคุณบอมเขาการอภัยทานเป็นบุญสูงสุดครับฉันคงไม่ได้บุญสูงสุดหรอกพี่เต็มเพราะฉันไม่ได้ให้อภัยมันมึงนี่มันงงเนาะไม่ได้ให้อภัยมันแต่ก็ไม่ยอมถีบหน้ามันหรือเผาร้านมันต้องการอะไรคะในเมื่อกูให้โอกาสมันบอกความจริงแต่มันเลือกที่จะไม่บอกกูก็ถือกูให้โอกาสมันแล้วกันงั้นเราไปเผาร้านมันกันปะไปกูจะไม่ยอมติดกูคือผู้ชายคนเดียวหรอกเว้ยแล้วมึงจะทำอะไรกับมันมึงจะแก้แค้นมันยังไงอ๋อหรือว่ามึงจะทำบุญให้มันแต่มึงก็รู้กูจะทำอะไรงานเนี้ยมันได้จำกูไปจนตายแน่ไม่ได้ว่ะ
ี้ก็ไม่ทันว่ะอันนี้โคตรไม่ดีเลยโอ้ยนี่เฮียรอให้คุณเอ๋ยเขาย้ายออกไปก่อนไหมครับแล้วค่อยไลน์ไปตามฮะนี่อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทันอันนี้ก็โคตรไม่ดีไหนเฮียช่วยบอกเป็ดหน่อยดิครับว่าในหัวเฮียเนี่ยคิดแมวอะไรอยู่ตอนแรกอ่ะกูจะไปบอกเขาว่างานเนี้ยไม่ต้องจ้างกูก็ได้กูถ่ายให้ฟรีแต่เดี๋ยวเขาคิดว่ากูดูถูกเขาอีกอ่ะร้านที่สองครับกูจะไปบอกเขาว่ารอให้เขาหายโกรธกูก่อนก็ได้เดี๋ยวกูถ่ายให้แต่เดี๋ยวมันก็ไม่ทันเดทไลน์เขาอีกอ่ะอย่างที่สามกูบอกเขาว่าให้กูแก้ผ้าวิ่งรอบคอนโดไหมล่ะเขาจะได้หายโกรธกูอ่ะอันนี้เป็ดชอบเอาเลยเฮียทำเลยดูจนปัญญาดีก็เพราะมันดูจนปัญญาแหละกูถึงไม่บอกไงนี่เลยครับคุณชอนนี่ครับผมห้องคุณเอ๋ยเอ๋ยครับขอบคุณนะครับครับเฮ้ยไอ้บัญชรบัญชงบัญชรอะไรครับพี่ผมชอน S E A L แม่งกระชอนถูกต้องเฮ้ยชอนเฉยๆครับผมให้อภัยเดี๋ยวนะมึงอย่าบอกนะว่ามึงมาถ่ายงานให้คุณเอ๋ยอ่ะใช่ครับไม่เชื่อสวัสดีครับคุณเอ๋ยอ้าวคุณชอนเชิญค่ะถูกตามอะไรนะครับคุณเอ๋ยครับเดี๋ยวก่อนคุณกูมาคุยกับผมแป๊บนึงดิคุณคุณมายืนฟังเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมองหน้าผมก็ได้แต่เรื่องมันสำคัญจริงมีอะไรก็ว่ามาเฮียไม่มองหน้าเฮียด้วยจริงๆว่ะสงสัยส่งติงเฮียเนี่ยดีกว่าหน้าเฮียตอนคุณจ้างตากล้องใหม่เนี่ยคุณดูโปรไฟล์เขาหรือเปล่าดูแล้วฉันชอบงานเขาแล้วก็ชอบไอเดียที่เขาเสนอฉันก็เลยจ้างเขาตอนพรีเซนต์เนี่ยนะคุณใครจะขายฝันยังไงก็ได้แต่ทำได้จริงหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องนะคุณและไอ้ชอนเนี่ยนะผมบอกเลยมันติดมากไม่ค่อยมีใครทำงานกับมันได้นะคุณขอบคุณมากนะที่เตือนทำงานกับคนติสก็ดีเหมือนกันนะมีอะไรจะได้คุยกันตรงๆโอ้เนี่ยเอ้ยเขาแอบหลอกนาเฮียก็เป็นคนโกหกดิ้นดันดิ้นดันพอแล้วพอฉันขอตัวก่อนนะโอ้โหขนาดขอตัวยังขอตัวกับเท้าเลยครับอุ้ยประทานโทษมองหน้าดีกว่าดีกว่ามองตีนะครับพี่เอ๋เฮ้ยโอ้เฮียเอาหน้าก็ถือว่าเฮียตึงคุณเอ๋ยเขาแล้วอ่ะก็ต้องปล่อยให้คุณเอ๋ยเขาไปเจอกับตัวเองแหละเออกูรู้เว้ยแต่กูกลัวว่าถ้าเกิดทำงานกันไม่ได้เนี่ยงานคุณเอ๋ยก็ส่งไปทางเดดไลน์พอดีดิวะนี่เฮียเรื่องเฮียทำไงในเมื่อคุณเอ๋ยเนี่ยเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วอะดีขึ้นหรือยังจ๊ะโอเคกำลังสบายโอ้โหฉันเจอเนื้อคู่เขาแล้วแต่ว่ามาเหนือกว่าเราไปหน่อยนี่ฉันแค่คุยกับตัวเองแต่เนี่ยคุยกับรองเท้าจินตนาการล้ำเลิศกว่าเราอีกอ่ะอ่ะไหนลองยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อย1 2 3สวยมากคุณชอนคะคุณชอนคะคือคอนเซ็ปต์รองเท้าที่เราคุยกันเนี่ยคือใส่แล้วเหมือนอยู่บ้านแล้วเอารองเท้าวางไว้บนเตียงเนี่ยฉันโอเคนะคะแต่เรื่องผ้าห่มเนี่ยเราไม่ได้คุยกันไว้นี่คะใช่ครับเรื่องผ้าห่มเราไม่ได้คุยกันไว้เพราะผมคิดได้เมื่อคืนเลยผ้าห่มไว้แบบเนี้ย
ลูกค้าจะเห็นรองเท้าได้ยังไงล่ะคะคือคุณไม่เข้าใจไงคีย์ของความสำเร็จคืออะไรครับมันคือการตั้งคำถามไงการตั้งคำถามก็ต้องมีคำว่าอะไรเอ่ยสิคะใช่อะไรเอ่ยอยู่ใต้ผ้าห่มลูกค้าเขาต้องการเห็นว่ารองเท้าส่วนที่อยู่ใต้ผ้าห่มเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยแต่ว่าลูกค้าเขาจะซื้อรองเท้าเนี่ยเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดก่อนหรือเปล่าคะเขาถึงจะตัดสินใจซื้อถ้าเป็นลูกค้าสมัยก่อนเนี่ยใช่ครับแต่ลูกค้าสมัยเนี้ยเขาชอบความตื่นเต้นอ่ะคุณรู้ไหมว่าทำไมที่ญี่ปุ่นเนี่ยกาชาปองมันถึงป๊อกกาชาปองนี่เหมือนชาดำเย็นไหมจ๊ะโอ้โหถอนหายใจทีเดียวเอาซะฉันดูโง่เลยจ้ะฉันรู้ค่ะแต่ลูกค้าคนไทยจะซื้อของแต่ละครั้งเขาก็ต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเขาจะได้อะไรเพื่อที่คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียไปนะคะถ้าคุณจะเอาแบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องจ้างผมก็ได้นะจ้างน้องคนนี้ก็ได้อุ้ยอย่ามายุ่งกับนิ่มๆเลยจ้ะไอ้ถ่ายรูปอะไรเนี่ยฉันถ่ายไม่เป็นหรอกถ่ายเป็นอย่างเดียวคือถ่ายท้องอะจ้ะสรุปคุณจะเอายังไงถ้าจะให้ผมถ่ายคุณก็ต้องให้ผมคลุมผ้าห่มไว้แล้วทำตามทุกอย่างที่ผมคิดฉันให้คุณถ่ายให้คุณคิดนี่แหละค่ะแต่ว่าอันไหนที่มันไม่เวิร์กเนี่ยฉันขอปรับแก้นะคะโน no, ผมไม่ถ่ายคุณนังเอ๋ยจ๊ะโดนตากล้องเทแบบนี้แล้วจะเอารูปที่ไหนไปโปรโมทรองเท้าละจ๊ะฮะนี่ไอ้ประชอมันเทงานคุณเอ๋ยแล้วเหรอไม่ได้เทจ้ะขอเป็นคนนะจ๊ะไม่ใช่ขันเทไม่ได้ขอแค่เก็บของแล้วเดินออกไปเฉยๆนี่ไงเฮียนี่ไงนี่เฮียจ้างใครไม่จ้างจ้างไอ้นิ่มๆมีสืบด้วยนะสาระไม่ได้เลยได้แต่ความเพี้ยนโอ้ยพี่เป็ดฉันไม่ได้เพี้ยนนะจ๊ะฉันแค่พยายามตลกเฉยๆก็เห็นใครๆก็บอกอ่ะจ๊ะว่าสวยมักนกตลกมักได้ฉันก็เลยพยายามจะตลกก็เผื่อว่าจะได้หัวไหล่อุ้ยหัวไหล่นี่ๆๆๆๆพี่ขอแบบเนื้อๆเลยได้ไหมน้ำๆพี่ไม่เอาคืออย่างนี้จ้ะตอนนี้คุณนังเอ๋ยกำลังช็อกเรื่องที่โดนตากล้องเทอยู่แล้วก็กำลังหาตากล้องคนใหม่แล้วก็โทรไปขอโทษโรงพิมพ์มาจ๋าว่าอาจจะส่งแบบรองเท้าให้ช้านิดนึงเฮ้ยเฮียเอางี้ไหมขอโทษคุณนังเอ๋ยโดยการวิ่งแก้ผ้ารอบคอนโดไงเฮียเพื่อคุณนังเอ๋ยเนี่ยเห็นหนอนน้อยของเฮียเนี่ยแล้วเขาจะหายโกรธแล้วให้เฮียกลับไปถ่ายงานให้แต่ถ้าคุณตั้มไม่กล้าวิ่งรอบคอนโดนะจ๊ะฉันให้คุณตั้มวิ่งรอบโซฟาแทนก็ได้จ้ะแล้วฉันเนี่ยนะจะเป็นคนถ่ายคลิปแล้วส่งให้คุณนังเอ๋ยดูเองอะจ้ะอยากเห็นมานานแล้วตั้มน้อยเนี่ยเลื้องลือกันจังเลย นิ่งสงสัยไม่สนพี่เป็ดจ๋าสนใจวิ่งแทนไหมจ๊ะจะไปไหนก็ไปเถอะเฮ้ยไอ้เป็ดคุณนึกออกแล้วเว้ยว่ากูจะช่วยคุณเอ๋ยไงเข้าไม่ได้ครับนี่มึงเป็นใครเนี่ยฮะเป็นเด็กเสิร์ฟร้านนี้ครับกูเป็นเจ้าของร้านนี้รู้ครับแต่เจ้าของร้านคนใหม่เขาไม่ให้พี่เข้าที่กูยังไม่ได้ขายหุ้นให้ใครเลยนะแล้วจะมีเจ้าของใหม่ได้ยังไงวะมีสิต่อไปนี้จะไม่มีหงกมังกรครับใช่จะมีแค่ซูสีไทเฮากับตัวเงินตัวทองและอีกอย่างนึงนี่นะเว้ยร้านนี้เนี่ยมีเจ้าของคนใหม่ละซึ่งชื่อว่าเจออยงงเหรออันนี้เดี๋ยวพูดให้เอาบุญก็แล้วกันนะคืออีเจเนี่ยมันไปกว้านซื้อหุ้นทั้งหมดจากหุ้นส่วนของมึงทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่หุ้นของมึง 30% เพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยหุ้นใหญ่ที่สุด 70% เป็นของใครรู้ไม่เอ่ยของเจ้อ้อยไงคะใช่ครับแบบนี้ไงครับพี่ถึงเข้าร้านนี้ไม่ได้แล้วหงหงต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอหงก็รู้ว่าร้านนี้สำคัญกับมังกรขนาดไหนอ่ะก็ใช่ไงเพราะว่าอีเจมันรู้ไงว่าร้านนี้เนี่ย
มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของมึงและทุกวันนี้ที่มึงมีทุกวันนี้ได้เนี่ยนะเว้ยก็เพราะว่าร้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำให้มึงเจ็บเนี่ยก็ต้องทำลายสิ่งที่มึงรักที่สุดไงคะหงบอกเลยไม่ต้องมาเรียกว่าหงถ้าจะเรียกเรียกให้มันถูกด้วยคุณบอมวันนั้นที่กูมาหามึงกูถามมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงมีอะไรจะบอกกูหรือเปล่าแต่มึงเลือกที่จะไม่บอกกูเองเพราะฉะนั้นวันนี้มึงกับกูไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วหงบอกแล้วไงไม่ต้องเรียกว่าหงโอเคพี่เจ กูรู้ว่ากูผิดรู้ไหมทำไมกูถึงไม่กล้าบอกมึงเพราะกูรู้ไงถ้ากูบอกมึงไปกูก็ต้องเสียมึงกูไม่พร้อมจะเสียมึงมึงไม่พร้อมจะเสียกูไปมึงไปทำอีนั่นมันท้องไงไม่เกิดความผิดพลาดโอ้โหผิดพลาดมึงไปเลยนี่ผิดพลาดผิดพลาดเหรอผิดพลาดกับป้ามึงดิมึงทำถูกแล้วมันถึงท้องถ้ามึงทำผิดนะมันไม่ท้องหรอกผิดหน้ามันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอกูฟังมันก่อนวันนั้นที่มึงบอกกูว่ามึงไม่อยากมีลูกรู้ไหมว่ากูเสียใจขนาดไหนมึงก็รู้ว่ากูอยากมีลูกมากแล้วกูก็หาเส้นตรงกลางระหว่างเราสองคนไม่ได้เว้ยกูเมาทุกวันแล้วฝนก็เข้ามาเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนเพราะแฟนเขาก็ไม่อยากมีลูกเหมือนกันมึงก็เลยไปทำลูกให้มันอย่างนี้เหรอเปล่ามันเกิดเพราะความเมามันไม่ได้เกิดด้วยความรักเว้ยมันจะเกิดจากอะไรมันก็เป็นเรื่องของมึงวันนั้นที่กูถามมึงถ้ามึงบอกกูวันนั้นนะกูยังพอจะให้อภัยมึงได้อย่างน้อยเราสองคนก็กลับเป็นเพื่อนกันได้แต่วันนี้เป็นเพื่อนก็ไม่ได้แล้วเว้ยกูเข้าใจมึงก็ควรต้องเข้าใจอยู่แล้วถ้ามึงไม่เข้าใจเนี่ยกูจะถีบยอดหน้ามึงจริงๆไอ้บอมขอโทษนะโหก็ไอ้เจ๊มันบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกมันว่าหงไอ้บอมแล้วหลังจากนี้นะเว้ยมึงอยากไปไหนมึงก็ไปเลยนะอย่ากลับมาให้พวกกูเห็นหน้าอีกมึงไปเลยไปกูขอบคุณมึงมากนะที่มึงรักๆกูมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดสำหรับกูเว้ยแล้วกูก็อยากขอโทษในสิ่งที่กูทำลงไปกูขอโทษนะThank you.
พี่บอม มันพูดซะกูสงสารเลยอ่ะนี่แต่ไม่ได้นี่เต้มาทำกับมึงไว้เยอะเว้ยกูอยู่กับมึงกูอยู่ข้างมึงตกลงว่าว่างไหมคะอ๋อไม่มีคิวว่างเลยเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะหนูเอิงยังหาตากล้องคนใหม่ไม่ได้หรือครับยังเลยค่ะพอดีว่ามันกระชั้นชิดก็เลยไม่มีใครว่างเลยอะค่ะอ๋อถ้างั้นฉันมีแนะนำให้คนนึงจ้ะใครเหรอจ๊ะสวัสดีครับหนุ่มๆเองนะครับเรื่องถ่ายรูปเนี่ยไว้ใจใช้บริการหนุ่มๆได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณหนุ่มเองไม่ชอบหนุ่มๆแล้วก็ให้ยายนวลถ่ายให้ก็ได้นะจ๊ะเฮ้ยเวลาเล่นแบบนี้จะเสนอชื่อคุณตั้มไปแล้วกลัวคุณเอ๋ยเขาด่าพ่อเอาก็จริงนะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณน็อตเหรอคะไม่ทราบว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้คุณน็อตว่างไหมคะฉันมีงานด่วนจะให้ถ่ายนะคะอ๋อไม่ว่างเลยเหรอคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหาตากล้องอยู่เหรอครับใช่ค่ะแล้วถ่ายงานอะไรครับรองเท้าอะค่ะงั้นลองดูงานผมก่อนไหมครับพอดีตอนนี้ผมว่างอยู่ครับยังไงดูก่อนก็ได้ครับเผื่อคุณไม่ชอบงานผมขอบคุณค่ะคุณยังเคยจะชอบไม่ชอบเนี่ยฉันไม่รู้นะจ๊ะแต่สำหรับฉันชอบ ไม่ได้ชอบงานด้วยนะจ๊ะชอบคุณนะจ๊ะตรงแบบนี้เป็นพ่อของลูกฉันได้เลยอ่ะขันสักแป๊บเถอะอายเขาน้าจะอายทำไมฉันยังไม่อายเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวว่าเราไปคุยกันที่ด้านหน้าร้านกาแฟดีกว่าค่ะได้ครับขอบคุณค่ะคุณจอมอีกรอบนะคะที่มาถ่ายงานให้เอิงไว้คราวหน้าเอิงจะติดต่อมาถ่ายงานใหม่นะคะยินดีครับพี่ครับชั้นนี้มีห้องน้ำไหมครับอ๋อฉี่ใส่เคาน์เตอร์ท่านี้ได้เลยครับรอเล่นอยู่ชั้น2นะครับขอตัวก่อนนะครับเชิญค่ะอ้าวคุณนี่ตกลงหาช่างภาพใหม่ได้ยังเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณแล้วคุณชอบรูปที่เขาถ่ายไหมอ่ะถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยให้ผมไปถ่ายให้ก็ได้นะฉันชอบโหยพี่ตั้มผมไม่รู้จะไปรอพี่ที่ไหนเนี่ยผมเลยแกล้งขอเข้าน้ำเอ้าเอ้านี่คุณตั้มหลอกคุณเอ๋ยอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเฮียเขาไม่ได้หลอกนี่ก็คุณเอ๋ยเนี่ยเขาไม่ยอมให้เฮียถ่ายงานให้เฮียเลยต้องแคนเซิลงานตัวเองเพื่อให้ตัวเองว่างไปถ่ายงานแทนพี่จอมและพี่จอมเนี่ยถ่ายงานที่คุณเอ๋ยเขาแทนไงครับโอ้พ่อพระจริงๆเลยนะเนี่ยใจมากนะเว้ยจอมไม่เป็นไรพี่ว่าแต่พี่เหอะไปถ่ายงานลูกค้าผมเขาชอบปะเนี่ยเฮ้ยชอบดีวะนี่เขายังบอกนะเขาจะเลิกจ้างมึงแล้วมาจ้างกูแทนเล่าเฮ้ยแต่กูบอกว่ากูไม่ว่างนี่ถ้าเกิดคุณนึงเอ๋ยอ่ะเขาต้องถ่ายงานนะเว้ยมึงต้องว่างมาถ่ายให้เขานะแล้วเดี๋ยวกูเนี่ยไปถ่ายแทนมึงเองอ้าวแล้วอย่างงี้พี่ได้อะไรอ่ะเอางี้เ
เดี๋ยวผมแบ่งค่าตัวที่พี่ไปถ่ายงานแทนผมแล้วกันเออขอบใจเว้ยโอ้โหไอเราก็นึกว่าเฮียจะทำเท่ไม่รับนี่ถ้าเฮียไม่รับเนี่ยบอกเลยนะกูเนี่ยไส้แห้งเอ้ยจอมอีกเรื่องนึงนะเว้ยมึงห้ามให้คุณเอ๋ยรู้เลยนะว่ากูเป็นคนแนะนำมึงให้เขาอ่ะโอ้โหเขาจะรู้ได้ไงพี่ก็พี่เล่ให้ผมลบรูปคู่พี่กับผมบนเฟซจนหมดแล้วเนี่ยจริงว่ะขอบใจทีด้วยผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมพี่ถึงรักคุณเอ๋ยพอผมอยู่กับเขาแล้วเขามีเสน่ห์ว่ะพี่เดี๋ยวมึงพูดอย่างนี้นะมึงอย่าเลยนะมึงหยุดเลยนะห้ามแย่งกูเลยคนเนี้ยกูรักจริงนุ้ยโอ้ยพี่ยอมทำให้เขาขนาดนี้ใครมันจะไปกล้าแย่งพี่รู้ก็ดีแล้วผมไปนะพี่เจอกันเว้ย thank you เจอกันนะครับครับพี่ Cheers 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 เมื่อกี้ชวนนี่ Cheers มาเดี๋ยวมึงหยุดก่อนเพิ่งทุ่มเดียวเองเบาก่อนไว้เพื่อนเบาก่อนอีตามมึงจะไปห้ามไอ้เจมันทำไมวะปล่อยให้มันได้ดื่มดั่งกับความสุขของมันก่อนไหมฮะช่วงเวลาของความสุขมันเนี่ยมึงในฐานะที่มันได้สลัดหัวเร็วๆออกไปแล้วใช่ไหมจากชีวิตแล้วก็อะไรได้เป็นเจ้าของร้านไอ้ยามเฮียด้วยมึงจัดใจกูที่สุดเชียร์มาฉลองต่อเพื่อมึงพี่เจมึงมีความสุขจริงปะวะมึงกูสลับหัวเร็วๆไปจากชีวิตกูได้กูต้องมีความสุขปะนี่กูอยากบอกว่ากูสะใจมากมึงคนที่เขามีความสุขอ่ะเขาไม่กินเหล้าเป็นน้ำเหมือนมึงหรอกพี่เจกูรู้นะว่าสิ่งที่มึงทำไปอ่ะมึงก็ไม่สบายใจหรอกจริงว่ะตอนแรกกูคิดว่าที่กูทำไปมันจะทำให้กูรู้สึกดีแต่พอกูทำเข้าไปจริงๆทำไมกูไม่รู้สึกดีเลยวะเพราะมึงร้ายบอมันมากไงทุกสิ่งทุกอย่างมึงทำไปอ่ะก็เพราะมึงโกรธไอ้บอมแค่นั้นแหละมึงรักมันมากมึงก็เลยโกรธมันมากก็เหมือนนางซีน้อยแหละว่ามันก็รักมึงมากอ่ะมันก็เลยโกรธมึงมากเหมือนกันอ่ะชิตาโอ้ยพูดอะไรออกไปดูนั่งเงียบกันหมดเลยลมผ่านโตเตียงดังไปเอาอะไรกันเนี่ยโถนั่งกันเงียบเชียวที่ชวนมาเนี่ยชวนมาฉลองกันนะคะไม่ได้ว่าเออรอตัดริบบิ้นสาราคนเศร้าอะไรต่างๆนานมาชนกันก่อนนี่ชนมาสักหนึ่งเออชนสักหนึ่งกินโอเคเคลียร์กันนะอีเจ๊กูขอพูดหน่อยมึงอีบอมมันทำเลวกับมึงไวมากอ่ะการที่มึงยึดร้านมันมานะเว้ยก็ถือเป็นเรื่องเจ้ากันมึงอย่าไปคิดมากดิวะคิดแบบนี้จะได้จบจริงของมึงวะกูต้องเลิกเครียดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถูกต้องเอาฉลองแด่ชีวิตใหม่ของเพื่อนรักเราแด่ความรักแด่ผัวเนี่ยที่เขารักกูมากกว่าเดิมแล้วก็แด่ผัวน้อยของกูด้วยแด่ทุกอย่างไปเลยจ้ะแด่ชนแด่ลูกกูด้วยGood morning everyone อรุณสวัสดิ์จ้าทุกคนเดี๋ยวอีเจ๊เดี๋ยวนะนี่เพิ่ง8โมงเช้านี่มึงตื่นหรือว่ามึงละเมอกันแน่วะเนี่ยกูไม่ละเมอกูไม่ได้นอนต่างหากนี่อย่าบอกนะว่ามึงนอนไม่หลับเพราะว่ามึงคิดเรื่องไอ้บอมอยู่อ่ะนั่นแหละ
กูนั่งคิดทั้งคืนเลยอะคิดไปคิดมารู้สึกตัวอีกทีก็7โมงเช้าแล้วมึงกูก็เลยตื่นเลยดีกว่านี่แล้วกูก็ลองไปทำเบรคฟาสต์มาให้พวกมึงกินแต่กูให้พี่เต็มกับนิ่มชิมแล้วนะเว้ยเขาบอกว่าอร่อยมากกูเลยทำมา2จานเผื่อพวกมึงเลยเค็มมากพี่ฉันทำมาอร่อยแล้วเพราะฉันกลัวมาดำเสียใจขอเตือนเลยนะจ๊ะว่าก่อนกินให้กินน้ำเปล่าเขาไปก่อน 2-3 ขวดเลยจ้ะตายพังเนี่ยเฮ้ยเป็ดมึงหิวไม่ใช่เหรอวะเป็ดเออกูยกให้มึง2จานเลยเว้ยกูยังไม่ค่อยหิวเฮ้ยเฮียนี่โหเราอ่ะจะมายกให้เป็ด2จานได้ยังไงเดี๋ยวเจ๊ออยเขาเสียใจหมดหรอกใช่กินคนละจานอ่ะดีแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวกูไปทำเพิ่มมาให้ก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเว้ยกูว่ากินคนละจานอ่ะโอเคแล้วเว้ยใช่ครับมึงบวชกันมาหรอพินิจอาหารอยู่ได้มึงของมึงก็กินสิเออเฮ้ยกินดีกว่าเป็ดมาเอ้ยเฮ้ยมันน่ากินนะเนี่ยเอาแหมอร่อยแน่เลยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ป่ะอร่อยก็กินเยอะๆเลยกินเยอะๆเลยเค็มขนาดนี้ใครคนเลยใครเค็มวะนี่เอาไปผัดกับน้ำทะเลป่ะวะเนี่ยนั่นดีอ่ะนี่ถ้าไทยเป็ดพูดได้นะมันคงจะบอกว่ามึงจะฆ่ากูเหรอเออนี่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 สแครมเบิลเอ็กหรือว่าไข่คนเนี่ยนะเว้ยถ้าจะอร่อยอ่ะมันต้องกินคำใหญ่ๆเลยเว้ยนี่ใหญ่ๆเลยนี่โปรตีนทั้งนั้นคัดมาแบบโปรตีนล้วนๆเลยอั้มอั้มประตูไม่ได้ล็อกครับเชิญเข้ามาได้ขอบคุณครับโอ้นี่นี่ออสเดี๋ยวนี้มึงเข้าประตูเองแล้วก็เชิญตัวเองเข้ามาเลยเหรอวะก็ผมกลัวพี่งานยุ่งไงไม่อยากรบกวนครับอ๋อเฮ้ยกินอะไรกันครับเนี่ยน่ากินมากยกให้เลยแย่งกันมีน้ำใจแบบนี้รักผมหรือว่าไม่อร่อยครับเฮ้ยโอ๊ตกูให้มึงเนี่ยกูต้องให้ด้วยความรักดิวะใช่พี่ผมรักพี่โอ๊ตผมรักให้พี่นะเว้ยเอออ่ะนี่ที่ไหนมาละมึงชิมก่อนเลยหนึ่งคำไปแหมโอ้โหใครเอาโรงงานน้ำปลามาใส่ไว้ในไข่เนี่ยพี่มันเค็มขนาดนั้นเลยเหรอโคตรเค็มเลยพี่คือว่านิ่มๆเห็นว่ามาดำกำลังเสียใจเรื่องคุณบอมอยู่อ่ะจ้ะก็เลยไม่อยากให้มาดำเสียใจเรื่องรสชาติอาหารเพิ่มนิ่มๆเลยบอกว่าอร่อยอ่ะจ้าเอ้ยไอโอ๊ตนี่มึงมาคือมึงเอางานให้กูถ่ายใช่ไหมเอางานให้พี่ถ่ายสิครับนี่ครับผมเออดีเลยงั้นเดี๋ยวกูไปจัดเซตก่อนนะมึงช่วยเจ๊ครูไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปช่วยเฮียก่อนนะครับไอเป็ดเร็วๆเราจัดเซตจัดเซตเร็วๆพี่ออยครับจริงๆไข่ที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ได้เค็มเลยนะพี่แต่ว่าลิ้นผมอ่ะมันเซนซิทีฟต่อความเค็มเค็มไม่เค็มก็บอกมาเถอะไม่ต้องแก้ตัวให้พี่หรอกเอาไว้คราวหน้าทำให้อร่อยแล้วกันว่าแต่ทำไมช่วงนี้โอ๊ตมาที่นี่บ่อยๆนี่อย่าบอกนะว่าคิดอะไรกับพี่เนี่ยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเพราะพี่กำลังโสดอยู่เพราะฉะนั้นเราไปตั้มกันเลยโอ้พี่หัวใจเย็นอ๋อไม่เป็นไรยังเช้าอยู่เนอะโอ๊ตน้อยคงยังไม่ตื่นเดี๋ยวไปถ้าตื่นเนี่ยบอกพี่เลยนะเพราะว่าพี่พร้อมเสมอ
งั้นผมลงไปซื้อกาแฟกันนะครับเผื่อจะตื่นอย่าพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้คิดนะเนี่ยคิดนะเนี่ยนี่ของขาดอยู่พี่ตั้มครับพี่ตั้มกับเป็ดจะเอากาแฟแล้วไหมครับเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อกาแฟฮันแน่พี่โอ๊ตนี่จะลงไปซื้อกาแฟหรือจะลงไปเจอคุณนางเอ๋ยกันแน่ครับอ้าวพี่โอ๊ตก็ปกติเวลาพี่โอ๊ตจะให้เฮียถ่ายงานให้อ่ะพี่โอ๊ตก็จะให้ Messenger ส่งของมาให้ตั้งแต่มีเรื่องมิสเตอร์อันโนนขึ้นมาเนี่ยพี่โอ๊ตก็มาด้วยตัวเองตลอดเลยนะครับนี่จะมาง้อคุณนางเอ๋ยใช่ไหมล่ะก็ใช่ครับคือผมยังรู้สึกผิดที่ผมโกหกเขาอยู่ไงพี่ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสทำให้เขาหายโกรธได้ก็คงจะดีครับแล้วตกลงพี่ตั้มกับเป็ดจะเอาอะไรไหมครับเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อเองโอเคครับawkward อีเป็ดนี่แกไม่เห็นเหรอวะเมื่อกี้ตอนที่ไอ้ตั้มมันพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อเองมันเหมือนมีนามแฝงแบบอะไรสักอย่างแบบเหมือนซับเทคบางอย่างในประโยคนี้เหมือนกับอีตั้มมันพูดว่าอย่ามายุ่งกับคุณเพื่อนเอิงของกูนะเว้ยเนี่ยยอยคิดมากไปหรือเปล่าเฮียเขาจะไปห่วงคุณนางเอิงกับพี่โอ๊ตเขาทำไมก็นี่เมื่อพี่โอ๊ตเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณนางเอิงเขาเลยนี่ไงนี่ไงมีสมองไปขั้นหูจริงมึงเนี่ยโง่กูนี่นะเชื่อในความที่เป็นเซนส์ของซูสีไทยเฮาของกูว่าโอ๊ตเนี่ยต้องมี something wrong คุณเพื่อนเอิงแน่นอนไปเช็คดีกว่าแกาแฟจากคุณนางเอ๋ยขอบคุณจ้ะพี่คะกาแฟค่ะขอบคุณครับโอ้ผัวใหม่เหรอจ๊ะจะบ้าเหรอพี่พี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอ๋อเหรองั้นคนนี้ฉันขอนะขอโทษจ้ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนานานะคะทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟข้างล่างแต่ว่าถ้าคุณว่างเนี่ยเอาหัวใจที่อ้างว้างมาฝากให้ฉันดูแลได้นะคะผมมีลูกมีเมียแล้วนะครับโอ้ดับฝันสาวสุพรรณเลยรสชาตินี้กูจะรู้ไหมเนี่ยว่าความรู้สึกที่มีผัวมันเป็นยังไงมานี่นิ่มๆมาฝันตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณปนัดดาน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวทางธนาคารเคลียร์เอกสารเสร็จจะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณค่ะครับว่าแต่คุณนางเอ๋ยเอาเจ้าหน้าที่ธนาคารมาถ่ายรูปห้องไปทำไมเหรอจ๊ะไม่ต้องมองหาขนาดก็ได้มั้งเช้าขนาดนี้คุณเอ๋ยเขายังไม่ลงมาหรอกผมไม่ได้มองหาคุณนางเอ๋ยนะครับผมดูว่าทำเลแถวๆนี้มันดีเนาะพามนี่ไปตามพี่หึงผมป่ะเนี่ยกูจะหึงมึงทำไมฮะกูแค่เห็นมึงมองซ้ายมองขวาก็คือมองหาคุณเอ๋ยอยู่กูแค่บอกแค่นั้นเองปากไม่ตรงกับใจทั้งคืออิชิตานะทำไมต้องไปทำงานด้วยวะกูขาดลูกคู่เลยเนี่ยฮัลโหลอิชิตะมึงลางานแล้วกลับมาที่บ้านได้ไหมวันนี้มีเรื่องสนุกมึงอะไรนะมึงจะทำงานเยอะๆไปทำไมฮะข้าวมึงก็ไม่ต้องซื้อทุกวันนี้มึงกินหญ้าอยู่แล้วฮะอิเฮ้ยอีนี่นี่วางหูใส่กูยังไม่พอแถมด่าพ่อกูด้วยดีนะพ่อกูตายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเช็คเองก็ได้ว่าน้องโอ๊ตเนี่ยเขาคิดกับคุณเพื่อนเอิงไปขนาดไหนแล้วอ
ษคิดว่าคุณพนเอิงเนี่ยเขาเป็นคนยังไงหรอคะจากที่ผมเห็นเขาโกรธทุกคนเรื่องมิสเตอร์อันโนนแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองมากถึงจะย้ายออกจากคอนโดนี้เลย That's right เก่งมากเลยค่ะอีตั้มดูสิน้องออยเพิ่งเจอคุณพนเอิงไม่กี่วันน่ะรู้ใจคุณพนเอิงอะไรขนาดนี้อ่ะรู้ว่าคุณพนเอิงเนี่ยเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆอันนี้แบบเป๊ะเลยค่ะใช่เลยว่าแต่เมืองไงอีตั้มคิดว่าคุณพนเอิงเขาเป็นคนยังไงหรอที่โอ๊ตบอกว่าคุณเอิญเป็นคนรักศักดิ์ศรีมากเนี่ยอันนี้จริงนะเว้ยแต่ว่าที่เขาอ่ะจะย้ายออกจากคอนโดเนี่ยก็บอกเขารักกูมากเว้ยก็เหมือนที่ชาตรีบอกไงรักมากก็เลยโกรธมากนี่อีตามกูเนี่ยแค่ถามว่าคุณพนเอิญเขาเป็นคนยังไงกูไม่ได้บอกว่าให้มึงมาขิงน้องโอ๊ตเขาแบบนี้เลยนะน้องโอ๊ตจะรู้สึกยังไงเนี่ยมึงขิงเขาขนาดนี้เนี่ยขิงอะไรมึงกูแค่พูดเรื่องจริงถ้านอกเหนือจากที่คุณพนเอิงเขาเป็นคนรักศักดิ์ศรีตัวเองแล้วเนี่ยน้องโอ๊ตคิดว่าคุณพนเอิงเขาเป็นคนยังไงอีกคะผมคิดว่าเราคิดนานคิดนานคืออะไรเยอะแน่เลยอ่ะต้องรู้ใจมากๆเลยอ่ะคุณนังเอ๋ยพาเจ้าหน้าที่ธนาคารจะมาถ่ายรูปห้องก็ถามนะจ๊ะว่าถ่ายไปทำไมก็ไม่ยอมตอบมาช่วยกันเผือกหน่อยสิจ๊ะนิ่มๆ นี่คุณเอาธนาคารมาถ่ายรูปห้องคุณทำไมอ่ะเชิญครับนี่ครับคุณเอ๋ยอยู่นี่ครับผมขอโทษทีนะครับคุณนังเอ๋ยผมลืมให้คุณเซ็นเอกสารยืนยันการตรวจห้องนะครับแน่ใจนะครับว่าจะกู้แค่ 500,000 เพราะว่าดูจากขนาดห้องแล้วเนี่ยห้องของคุณน่าจะกู้ได้สักล้านหนึ่งนะครับแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับนี่คุณจะกู้เงินมาทำอะไรอ่ะจะไปลงที่ร้านอีกแล้วเหรอStop right there. หยุดเลยค่ะคุณพนเอิงที่ตั้มมันถามเนี่ยก็เพราะว่าตั้มมันเป็นห่วงคุณเอิงนะคะมีเรื่องอะไรทำไมไม่บอกพวกเราล่ะคะถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยไม่ต้องไปกู้หรอกค่ะธนาคารมายืมเงินคุณพนเอิงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่ไงจะเอาเงินให้คนเขายืมแล้วเขาไม่เอาเนี่ยมันหงุดหงิดเข้าใจไหมคะมันเหมือนรวยแล้วไม่มีประโยชน์อะค่ะได้สิครับถ้างั้นผมขอยืมเงินพี่ออยสัก5ล้านแล้วกันนะครับจะได้หายหงุดหงิดถ้าน้องโอ๊ตยืม5ล้านพี่ก็ไม่หายหงุดหงิดหรอกค่ะเอาตัวพี่ไปเลยค่ะหายหงุดหงิดแน่นอนนี่เจ๊มึงหยุดหือแล้วสนใจคุณเอ๋ยเขาก่อนคุณผมรู้นะว่าคุณโกรธผมอยู่อะแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณบอกผมได้นะจะได้ช่วยกันแก้นั่นน่ะสิครับระบายออกมาเถอะนะครับคิดว่าพวกเราทุกคนเป็นซ่วมก็ได้ครับพวกผมเป็นห่วงคุณนะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงเอิงแต่ว่านี่ร้านเอิงอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะจะซื้อของก็ไม่ได้ซื้อซะแล้วงอนแกงเสียดายนะอีชิตาไม่อยู่ไม่งั้นนะจะให้จับล็อกแขนแล้วก็ตบให้หายงอนเลยยอมเอาคอนโดไปกู้เงินตั้ง 500,000 ร้านน่าจะมีปัญหาหนักอยู่นะพี่กูช่วยคนเอ๋เขาไงดีวะThank you.
จ๊ออยยิ้มอะไรเนี่ยบอกเป็ดหน่อยดิเป็ดจากรู้เป็ดจากยิ้มด้วยเหมือนกันยิ้มใช่ไหมคะมึงดูอีตั้มกับน้องโอ๊ตเนี่ยดูเผินๆเนี่ยเหมือนตั้งใจทำงานอยู่ใช่ป่ะแต่มึงดูดีๆด้วยสองคนเนี่ยจิตใจไม่ได้อยู่กับงานเลยมึงสมองเนี่ยคิดอยู่แต่ว่าจะช่วยกันยังไงเจ๊คิดไปเองหรือเปล่ามึงคอยดูก็แล้วกันเออโอเคยังวะโอเคครับพี่เฮ้ยโอเคอะไรของมึงมึงไม่ดูรูปในคอมเลยก็พี่รีบๆถ่ายอ่ะผมว่าวันนี้พี่ไม่พร้อมทำงานหรอกพี่กำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะช่วยคุณยังไงเขายังไงเออดิกูอ่ะไม่มีสมาธิทำงานเลยว่ะผมก็ไม่มีสมาธิดูเหมือนกันเลยผมหมายถึงว่าผมพยายามคิดทางช่วยเขาไงครับเพื่อเขาจะหายโกรธผมสิกูบอกมึงแล้วไหนวันนี้ก็ไม่มีใครมีกระจิตกระใจจะทำงานแล้วแล้วว่าเอาเวลานี้มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะช่วยคุณพี่เอ๋ยยังไงดีไหมเฮ้ยเจ๊กูว่าอย่างนี้ดีกว่าเรามาหาวิธีทำไงก็ได้ให้คุณหนึ่งเอ๋ยเนี่ยเขายอมยืมเงินจากมึงเพราะถ้าเขาไปกู้แบบนั้นนะเว้ยยังไงก็เสียดอกแต่ผมว่าถ้าเขาเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองขนาดนั้นยังไงเขาก็ไม่ยอมหรอกนะพี่ผมว่าให้พี่ออยไปเหมารองเท้าร้านคุณหนึ่งเอ๋ยดีกว่านะครับนี่มึงทำแบบนั้นนะเว้ยเขายิ่งไม่เอาเหมือนกันเยี่ยมบลัฟกันเลยบลัฟกันเลยบลัฟกันใครชนะบัฟเลยบัฟไม่ใช่ไม่ได้แข่งกันบัฟหมายถึงว่าช่วยกันออกความคิดเห็นว่าจะช่วยคุณเป็นเอิงยังไงดีอย่างเงี้ยดีชอบแต่ผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าถ้าร้านเขาขาดทุนมาหลายปีขนาดเนี้ยทำไมเขาถึงไม่เลิกทำล่ะพี่เป็นผมนะผมปิดร้านเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่มึงร้านนี้นะเว้ยสำหรับคุณเอิงเอ๋ยแล้วอะเป็นความฝันของเขาเลยนะเว้ยเขารักร้านนี้มากถึงขั้นยอมทะเลาะกับพ่อกับแม่ไม่ยอมกลับไปทำธุรกิจโรงแรมของที่บ้านที่เชียงใหม่สำหรับคุณหนึ่งเอ๋ยอ่ะร้านนี้คือทุกอย่างกูบอกมาแล้วไอ้โอ๊ตมึงไม่ไปทางรู้จักคุณเอ๋ยดีไปกว่ากูหรอกเฉียบมากเพื่อนเฉียบเหมือนแบบให้ข้อมูลแต่ก็แอบขิงไปเบาๆเฮ้ยมึงเฉียบอันนี้กูชอบเลิศเอาอะไรไปสู้เขาคิดเลยผมจะเอาอะไรไปสู้ล่ะผมยังรู้จักเขาไม่ถึงเดือนนึงเลยนะครับพูดแบบนี้แปลว่าใจสู้แต่ว่าไม่มีอาวุธใช่ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออยจะเล่าประวัติคุณพี่เอิงให้หมดเลยเล่าแต่ออกจากคอสออกมาจากท้องแม่เนี่ยแล้วก็ออกมายังไงบ้านอยู่ที่ไหนพี่ใส่อาวุธให้หมดเลยนะไม่เอาพี่ออยผมไม่ได้ต้องการจะสู้พี่ตั้มผมแค่อยากให้เขาหายโกรธผมโอ้ยอะไรอ่ะไม่สู้ไม่ดกเลยอ่ะโอ้ยเจ๊นี่จะไปยุ้ยพี่ออยเขาสู้กับเฮียเขาทำไมล่ะลอยเออแต่อย่าบอกนะครับว่าที่ร้านเขาขาดทุนขนาดนี้แต่เขายังไม่ยอมลดพนักงานมันเป็นเพราะว่าเขาเห็นพนักงานเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาอะเฮ้ยมึงได้ยินที่น้องออดพูดป่ะมึงคือเขาเพิ่งรู้จักคุณแม่เอิงไม่กี่วันเองนะมึงแต่แบบเขารู้ไปถึงแบบก้นมึงของหัวใจคุณแม่เอิงเลยนะแล้วคุณแม่เอิงเขารู้สึกยังไงอะมึงได้ยินไหมผมไม่ได้รู้พี่ผมแค่คิดแล้วก็คาดเดาเอาคือตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันโอ้ my god มึงเขาคิดเหมือนกันด้วยโอ้ยพอนี่โยนมีเรื่องกูไหมให้เจ๊พูดอะไรเนี่ยคิดถึงหน้ากูบ้างเอ้าก็กูเห็นพวกมึงเครียดกันเลยคุณแม่เอิงกูก็อยากให้มึงไม่เครียดไงเฮ้ยกูคิดออกแล้วเว้ยพวกกูช่วยคุณเองมันขมเห็นไหมมันอยากคิ้วข้างนึงเห็นปะมันคิดออกแล้วมันคิดออกแล้วคิดเลยสู้ก่อนนี้เท่านะมันลงไปล็อบบี้แล้วติดดิวเรายิ้มด้วยติดดิวเรายิ้มเลยค่ะแต่ว่าคิดออกแล้วแต่ไม่ยอมบอกว่าคิดว่าโอ้ยเจ๊นี่เจ๊จะไปยุ้ยพี่โอ้เนี่ยไปแข่งกับเฮียทำไมล่ะก็ไม่เหตุผลของกูก็แล้วกันเ
เต็มดูคุณตั้มสินั่งยุกยิกยุกยิกไม่รู้ว่าโดนพยาธิใช้ตูดหรือว่าของขึ้นมีอะไรหรือเปล่าครับน้องตั้มร้อนใจแปลกๆนะเนี่ยถ้าไม่ได้ร้อนใจแต่ร้อนรุ่มเนี่ยบอกนิ่มๆได้นะจ๊ะเพราะว่านิ่มๆอ่ะร้อนแรงเพื่อจะพูดแล้วลองใช้กำลังดูบ้างเพื่อจะได้ผลออกมาเลยตกลงมีอะไรหรือเปล่าครับตั้มคือผมคิดวิธีจะช่วยคุณเอ๋ยได้แล้วครับรอนานไหมคะพี่ตั้มไม่นานจ้ะโอ้โหหัวจะรดเท้าซะขนาดนี้มีอยู่สองความหมายเท่านั้นแหละไม่มองเพราะเยี่ยงก็มองเพราะหิวจะสายตาน่าจะหิวนั่นนะสิเอ๋มองกังหุ่นแล้วเนี่ยเอ๋น่ะหิวหิวเอ๋มองพี่ขนาดนี้เนี่ยมีอะไรป่ะจ๊ะไม่เจอกันนานสำรวจดูว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมจ้ะแบบเนี้ยแปลว่าเคยสำรวจภายในกันมาแล้วกันนะสินะสิจ้าพี่ตั้มรู้ไหมคะเอ็มดีใจมากเลยตอนที่พี่ตั้มโทรหาเอ็มคิดว่าพี่ตั้มอ่ะลืมเอ็มซะละทีเนี้ยเอ็มดังใหญ่เลยนะเห็นยอดฟอลในไอจีเนี่ยเป็นล้านเลยอ่ะสงสัยเดี๋ยวนี้คงยุ่งมากกว่าพี่แล้วนะยอดฟอลขนาดนั้นก็เพราะโฆษณาที่พี่ตั้มถ่ายให้นั่นแหละน้องชายเอ็มมาพี่เหรอครับเปล่าค่ะมาหาพี่ตั้มพี่ตั้มคะนัดเอ็มแบบนี้ก็คงไม่ใช่เพราะว่าแค่คิดถึงเอ็มมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะมีสิจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วก็คุยไปด้วยแล้วกันเนาะแค่กินข้าวเหรอคะมีขนมหวานไหมคะเดี๋ยวต้องไปดูที่ร้านนะจ๊ะว่าเขามีหรือเปล่างั้นไปดูที่ร้านที่เขามีนะคะไปจ้ะโอ้โหดูจากสายตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะหมายความถึงขนมหวานอย่างที่ปากพูดเลยนะจ๊ะน่าจะหมายถึงของขาวๆมากกว่าแค่นั้นสิแค่นั้นสิพี่หนีคิดจะทำอะไรของเฮียอยู่เนี่ยสวัสดีครับผมซื้อขนมปังไส้ทะลักเจ้าดังจากเยาวราชฝากครับขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันยังไม่หิวคุณถึงคุณจะไม่หิวอ่ะแต่ก็ช่วยรับเป็นมารยาทหน่อยได้ไหมครับกว่าผมจะได้ขนมปังนี้มาต่อคิวเป็นชั่วโมงเลยนะนี่คุณลงทุนไปต่อคิวซื้อมาเองเลยเหรอคะผมสั่งให้เขามาส่งคุณเดี๋ยวนี้มันมีเดลิเวอรี่ตั้งเยอะแยะผมจะไปต่อคิวเองให้เสียเวลาทำไมครับเอาเวลามาช่วยคุณดีกว่าช่วยอะไรคะก็เรื่องร้านรองเท้าของคุณไงครับอ๋อขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่ต้องคุณจะไม่อยากรู้หน่อยหรอครับว่าทำไมร้านของคุณขายไม่ดีผมมีคำตอบให้นะแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยคะคุณรู้จักช็อปมาติหรือเปล่าครับรู้จักสิคะดังขนาดนั้นมีแต่แบรนด์ดังๆเข้าไปขายในช็อปทั้งนั้นเลยตอนแรกฉันก็อยากทำร้านฉันให้ได้แบบเขาเหมือนกันแต่ว่าทุนไม่พอคุณรู้จักเขาเหรอคะรู้จักดีเลยล่ะครับเพราะคงไม่มีใครรู้จักตัวเองดีเท่ากับตัวเองครับนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณคือเจ้าของช็อปมัลติใช่ครับทีนี้คุณจะฟังผมได้หรือยังว่าทำไมร้านของคุณขายไม่ดีได้สิคะงั้นคุณว่ามาเลยอย่างแรกนะครับคุณต้องรับขนมที่ผมซื้อมาฝากก่อนแล้วผมจะยอมบอกคุณอ
และอย่างที่สองคุณต้องยิ้มให้ผมก่อนผมจะได้รู้ว่าคุณหายกลัวผมแล้วโอเคไม่เอาไม่เอายิ้มแล้วทางนั้นผมขออนุญาตเข้าไปคุยในห้องได้ไหมครับเชิญค่ะขอบคุณครับผมยิ้มให้คุณแล้วคุณไม่ยิ้มตอบผมเป็นมารยาทหน่อยหรอครับไม่เป็นไรผมไม่ชอบคนมีมารยาทเท่าไหร่ผมขอดูงานคุณหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเป็นไงบ้างจ๊ะเอมร้านนี้ถูกใจหรือเปล่าก็ดีค่ะแต่ถูกใจคนที่พามาทานมากกว่าเนี่ยก็เอมมาพูดจาน่ารักแบบนี้จะให้พี่ลืมเอมลงได้ไงล่ะก็พี่ตั้มอ่ะพูดจาหวานแบบนี้จะไม่ให้เอมไม่ชอบพี่ตั้มได้ยังไงอย่าหวานเยอะนะครับเดี๋ยวมดจะขึ้นร้านเห็นพี่ตั้มปากหวานแบบนี้ไม่อยากคุยงานที่นี่แล้วอยากกลับไปคุยที่ห้องมากกว่าพี่กลัวว่าถ้าไปคุยงานที่ห้องเนี่ยจะไม่ได้คุยงานนะเราคุยงานที่นี่เสร็จก่อนดีกว่าก็ได้ค่ะจะคุยเร็วๆนะคะจะได้มีเวลาเหลือไปที่ห้องเอ็มนานถ้าผมเป็นพี่นะครับผมจะรีบเช็คบินแล้วก็ไปที่ห้องเลยครับขอบคุณที่แนะนำนะครับแต่ว่ารบกวนขอลาส่วนตัวหน่อยนะครับขอโทษครับเช็คบินเลยไหมครับไม่เป็นไรครับครับคืออย่างนี้จ้ะเอมเพื่อนพี่นะเขาเปิดร้านรองเท้าแต่ว่าทุนเขาน้อยมากอะแล้วช่วงนี้เขากำลังขาดทุนอยู่ด้วยพี่ก็เลยอยากจะมารบกวนเอมให้ช่วยเอารองเท้าร้านเขาเนี่ยไปใส่โปรโมทลงไอจีหน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะถ้าเป็นเพื่อนพี่ตั้มขอบคุณนะเอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อ่ะส่งรองเท้าให้เอมแล้วกันนะแล้วเอมใส่รองเท้าเบอร์อะไรจ๊ะถ้าอยากรู้ว่าเอมใส่รองเท้าเบอร์อะไรก็ต้องมาวัดที่ห้องนะคะเช็คบินเลยไหมครับเช็คเลยครับยุคนี้มันต้องเร็วแบบนี้แหละครับพี่ไม่ยิ้มหน่อยละครับโอเคไม่ยิ้มว่าไงคุณรองเท้าคอลเลกชันเก่าของฉันเป็นยังไงบ้างปิดร้านนะครับทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะไหนคุณบอกฉันไงว่าจะบอกฉันว่าร้านรองเท้าของฉันเนี่ยไม่ดียังไงถ้าคุณขายรองเท้าแบบที่คุณให้ผมดูเนี่ยผมว่าอย่าขายดีกว่าปิดร้านเถอะทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะแบบรองเท้าของฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนหรออ๋อก็คุณไม่ใช่ผู้หญิงไงคุณจะไปรู้อะไรล่ะเขาก็มีความเป็นคุณแม่อยู่นะตัวเองก็ผมเห็นคุณเครียดผมไม่อยากให้คุณเครียดนี่ครับนี่คุณโอ๊ตฉันเอาคอนโดไปกู้เงินมา 500,000 เพื่อให้ร้านฉันอยู่รอดคุณจะให้ฉันนั่งยิ้มหรือไงมันก็ไม่ต้องถึงขั้นยิ้มก็ได้คุณแต่ก็ไม่ต้องเครียดทุกอย่างมันมีทางออกแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะไม่ดุได้ไหมล่ะคุณผมกลัวคนดุอะโอเคเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันอย่างแรกนะครับรองเท้าแบบที่ร้านคุณขายเนี่ยมันหาซื้อได้ทั่วไปอย่างที่สองรองเท้าของคุณมันไม่มีทาร์เก็ตกลุ่มที่ชัดเจนเทรนด์ธุรกิจสมัยนี้มันเน้นความเป็นตัวตนคุณคุณต้องชัดเจนก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยคือใครแต่ตอนนี้ร้านของคุณน่ะมันขายแบบหวานแหแล้วคุณจะไปสู้ร้านที่เขาเปิดเป็นร้อยสาขาได้ยังไงเราฉันต้องทำยังไงล่ะถ้าคุณอยากให้ผมบอกคุณต้องไปกินขนมปังที่ผมซื้อมาให้ก่อน
อร่อยไหมครับก็อร่อยดีป้อมผมสักคำได้ไหมครับไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นเข้าเรื่องต่อแล้วกันตอนนี้แบรนด์ของคุณนะมันขาดความเป็นตัวตนคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณทำมาเพื่อขายใครและจุดเด่นของแบรนด์คุณคืออะไรตัวตนของแบรนด์ฉันเหรอเท่าที่ผมดูอะมันไม่มีเพราะจุดตั้งต้นของคุณน่ะคือขายผู้หญิงทุกวัยรวมถึงคุณแม่คุณเวลาคิดเนี่ยอย่าทำหน้าเครียดสิคุณมันจะยิ่งคิดไม่ออกนะคุณลองยิ้มดูยิ้มสักนิดเดี๋ยวคิดออกแน่ผมจะอธิบายให้คุณฟังง่ายๆกันละกันสมมุติว่าคุณอยากขายไข่เจียวซึ่งไข่เจียวเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่ทั่วไปถูกไหมแต่ถ้าร้านคุณน่ะเป็นเจ้าเดียวที่ขายไข่เจียวไส้ช็อกโกแลตคุณจะไปเปิดที่ไหนเวลาใครที่เขาอยากกินไข่เจียวไส้ช็อกโกแลตเขาก็ต้องมาซื้อที่ร้านคุณเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณคือคุณจะทำยังไงให้คุณขายรองเท้าไส้ช็อกโกแลตได้ก็รองเท้าก็เปรียบเหมือนไข่เจียวให้คุณคุณต้องหาตัวตนของแบรนด์คุณให้ได้และร้านรองเท้าคุณจะไปรอดนะอีกคนนึงก็ออกไปหาสาวเพื่อหาวิธีช่วยคุณเพื่อนเอิงส่วนอีกคนนึงก็ขึ้นไปแนะนำวิธีช่วยเหลือกันบนห้องจะว่าเนื้อหอมก็ใช่แต่จะว่าสุวรรณมาลีก็ใช่อีกเฮ้ยพี่อะไรไปว่าคุณนึงเอ๋ยเป็นสุวรรณมาลีได้ไงก็เฮียกับพี่โอ๊ตเนี่ยหน้าด้านไปยุ่งเรื่องของเขาเอง That's right ก็จริงของมึงว่าแต่อีเป็ดมึงคิดว่าใครจะเป็นคนช่วยคุณเป็นเอิงผ่านวิกฤตของเท้าครั้งนี้ไปได้วะเอาสมองฉลาดๆของเป็ดคิดนะเว้ยเป็ดว่าน่าจะเป็นพี่โอ๊ตเพราะพี่โอ๊ตเนี่ยมีร้านมัลติแบรนด์เขาน่าจะรู้เรื่องธุรกิจดีส่วนเฮียนี่ออกไปกับสาวไม่รู้ว่าช่วยคุณนึงเอ๋ยหรือว่าหิวกันแน่กูว่าหิวแน่เลยออกไปเพื่อปลดปล่อยมึงโอ๊ยปลดปล่อยแบบเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วพอปลดปล่อยออกไปใช่ป่ะสมองมันก็โล่งแล้วมันก็แล่นแล้วมันก็เลยคิดวิธีช่วยคุณเอ๋ยได้น้องเทนมาได้ตัวดีไงไรเฮียฮะแหมฮะโอ้โหนี่แขนไม่มีแรงเลยเหรอนี่ใช้พลังงานไปเยอะหรือไงเราอ่ะใช้กับหัวมึงนี่แหละมึงออกไปช่วยคุณเอ๋ยมาเว้ยช่วยยังไงหรอคือกูออกไปซื้อรองเท้าร้านคุณเอ๋ยมาเพื่อให้น้องชายเอมเนี่ยนะเขาใส่โปรโมทลง IG เพราะว่าน้องเขาอ่ะยอดฟอลคนตามเป็นล้านเลย so smart มึงฉลาดจังเลยอ่ะอุ๊ยแต่น้องเขาเป็นนางแบบดังขนาดนั้นนะเขาคงไม่ลงให้มึงฟรีๆหรอกใช่ปะมึงเอาอะไรไปแลกมาหรือเปล่าทำไมมึงอยู่นี่ไว้โอ๊ตพอดีผมนึกวิธีช่วยคุณหนึ่งเอ๋ยเขาออกนะครับก็เลยไปแนะนำให้เขามา In her room ในห้องด้วยมึงสองต่อสองด้วยกูไม่ได้เข้าไปเลยนะจริงคุยกันแต่เรื่องงานครับพี่แล้วเขาก็ไม่ยิ้มให้ผมสักนิดเลยนะเหมือนว่าผมไปฆ่าพ่อเขามาเออขอบใจมึงมากนะเว้ยที่ช่วยแนะนำคุณเอ๋ยเขาอะอีเป็ดมึงดูรีบชิงขอบใจเขาก่อนทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของคุณเพื่อนเอิงเหมือนหมาฉี่จองรอรถอย่างไรอย่างนั้นเลยโอ้ยดีจังเลยอ่ะมีแต่คนช่วยผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะเวลาผู้หญิงตัวเล็กมีปัญหาก็ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ชายหลายๆคนแบบนี้แหละถ้างั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเจอกันครับพี่เอิงระแวงเหรอฮะคิดว่าน้องโอ๊ตเนี่ยเขามีใจคุณเป็นเอิงใช่ปะเปล่าไอ้เปล่าก็ไม่ต้องขมวดคิ้วดิขมวดคิ้วทำไมอ่ะ
ก็คุณยิ้มให้ผมแล้วอ่ะโดยที่ผมไม่ต้องขออะไรด้วยคุณยิ้มทำไมล่ะครับยิ้มมาดีแล้วเวลาคุณยิ้มมาน่ารักดีอ่ะจะได้น่าคุยด้วยไงไม่งั้นเหมือนวันนั้นนะโหแยกเขี้ยวใส่ผมตลอดเวลาฉันไม่ใช่หมานะคุณทำไมถึงยักยักอะไรแยกเขี้ยวแห่ยิ้มใส่เราก็ยักขู่ไงคุณยินดีด้วยนะครับผมเห็นยอดพรีออเดอร์ในเพจคุณแล้วล่ะคนจองเยอะเลยนะก็ต้องขอบคุณคุณเนี่ยแหละค่ะที่ให้ฉันไปหาตัวตนแบรนด์รองเท้าของฉันจนเจอแล้วตกลงตัวตนของแบรนด์คุณคืออะไรครับคุณถึงออกแบบมาเป็นคอนเซ็ปต์นั้นคอนเซ็ปต์รองเท้าของฉันนะคะก็คือรองเท้าที่ก้าวทันโลกลูกค้าเนี่ยใส่รองเท้าของฉันแค่คู่เดียวไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้แค่ปรับตามลูกเล่นที่ฉันใส่ให้ค่ะคุณเลยออกแบบมาให้มันใส่ได้หลายสไตล์จะเป็นชิวๆก็ได้น่ารักก็ได้หรูๆก็ได้ใช่ค่ะเก๋มากเลยจ้ะคุณนางเอ๋ยนิ่มๆเห็นแล้วนะจ๊ะซื้อรองเท้าเท่ากับได้ซื้อของเล่นนะจ๊ะเมื่อไหร่ที่คุณนางเอ๋ยผลิตออกมาเนี่ยนิ่มๆขอด้วยนะจ๊ะ1คู่น่ารักอยากได้ก็หนูเอิร์นหรอกสิข้านี่ยังพรีออเดอร์ไปฝากน้องติ๋มเป็นคู่นึงเลยเดี๋ยวรีบผลิตของจริงออกมาเร็วๆนะครับนะว่าต้องขายดีแน่ๆเลยได้ค่ะโอ้โหยอดพรีออเดอร์คอลเลคชันใหม่มานี่ยิ้มระรื่นเลยนะคะคุณบุญเอิงว่าแต่แล้วยอดขายหน้าร้านเป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะตั้งแต่น้องชายเอมเอาไปใส่ลง IG ให้เอิงนี่เอิงโทรไปถามเด็กที่ร้านนะคะว่าน้องเขามาซื้อตอนไหนก็ไม่มีใครเห็นนะคะสงสัยเขาจะไม่รู้จักน้องชายเอมกันโอ้ไม่ใช่ไม่รู้จักหรอกฮะเพียงแต่ว่าน้องชายเอมเนี่ยเขาไม่เคยไปที่ร้านต่างหากก็ไอคนที่ไปซื้อรองเท้ามาให้น้องชายเอมเขาถ่ายรูปลง IG เนี่ยคือตั้งค่ะยังไงก็ขอบคุณน้องโอ๊ตเราเนี่ยก็อย่าลืมไปขอบคุณไอตั้มมันด้วยนะคะเฮ้ยธรรมดาเลยเนี่ยมึงคุณเอ๋ยเขาเก่งขนาดนี้เลยวะคิดได้ไงวะเนี่ยซื้อรองเท้าคู่เดียวใส่ได้ทั้งหลายแบบอ่ะโอ้นี่เป็ดว่านะน่าจะเป็นเพราะว่าพี่โอ๊ตเนี่ยไปกระตุ้นคุณเอ๋ยแน่เลยฮัลโหล my friend เพื่อนตั้มมีคนที่เขาโกรธมึงอ่ะเขาจะมาขอบคุณมึงว่ะคุณจะขอคุณผมเรื่องอะไรหรอฉันจะขอบคุณนายเรื่องน้องชะเอมคุณรู้เรื่องหรออืมคุณเพื่อนอ้อยบอกฉันหมดแล้วก็พอดีว่ากูเห็นว่าคุณพี่เนินเขากำลังขอบคุณน้องโอ๊ตเรื่องที่มาช่วยคิดเรื่องรองเท้าคอลเลกชันใหม่ไงกูเลยกลัวมึงเสียคะแนนกูก็เลยไปบอกคุณพี่เนินว่ามึงนี่แหละปิดทองหลังท้ายเขาอยู่ถ้างั้นเรื่องปิดทองหลังพระนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่พี่จอมไปถ่ายรูปให้คุณนางเอ๋ยครับเฮียก็แคนเซิลงานตัวเองเพื่อตัวเองว่างไปถ่ายงานแทนพี่จอมแล้วให้พี่จอมเนี่ยไปถ่ายงานให้คุณนางเอ๋ยครับคุณคือผมไม่ได้หลอกคุณนะแต่ว่าผมแค่กลัวว่าคุณจะถ่ายงานโปรโมทไปส่งไม่ทันน่ะแล้วถ้าเกิดผมบอกคุณตรงๆก็ไม่ยอมรับคำเสนอจากผมอีกอ่ะผมก็เลยขอบคุณทั้งเรื่องน้องชายเอมแล้วก็เรื่องตากล้องนะเ
เห็นว่าเขายิ้มให้กูแล้วเว้ยเขายิ้มให้กูแล้วเจมมันเห็นใช่ไหมเขายิ้มให้กูแล้วเว้ยเขายิ้มให้กูแล้วเว้ยไอ้โอ๊ตมันเห็นป่ะเขายิ้มให้กูแล้วเว้ยเขาก็ยิ้มให้ผมเหมือนกันครับพี่คือผมอยากให้พี่ช่วยแก้งานให้นิดหน่อยนะครับผมขอเข้มขึ้นนิดนึงไฟทั้งหมดอยู่ในนี้ครับแล้วก็ฝากถ่ายเพิ่มด้วยนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับน้องไก่สวัสดีครับน้องเป็ดสวัสดีครับตั้งสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮียมึงมีเรื่องต้องเคลียร์กับกูแล้วนี่เฮียเนี่ยเอาตัวเข้าแรกเพื่อให้น้องเชเอมลง IG ใช่ไหมฮะตอนแรกก็เกือบแหละแต่ว่ากูตัดสินใจบอกเขาตรงๆเลยว่ากูเป็นคนที่กูชอบอยู่แล้วแล้วเฮียบอกไปอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงยอมลงให้อ่ะเขาบอกว่าที่เขาดังได้แบบนี้ก็เพราะรูปที่กูถ่ายให้เขาก็เลยยอมลงให้ว่ะ That's good อีตามแต่สิ่งที่มึงต้องระวังตอนนี้เลยนะเว้ยคือน้องโอ๊ตเพราะกูมั่นใจเลยว่าน้องโอ๊ตเนี่ยต้องคิดอะไรคุณเพื่อนเอิงชัวเพราะจังหวะที่น้องโอ๊ตพูดว่าเขาก็ยิงให้ผมเหมือนกันครับมึงมันเหมือนประกาศศึกกับมึงเลยนะเว้ยโอ้ยนี่กระชั้นรู้จริงจริงคิดไปเองไม่กูไม่ได้คิดไปเองกูจะบอกให้เลยนะเว้ยที่กูยุให้น้องโอ๊ตเขาช่วยเรื่องคุณเพื่อนเอิงเนี่ยเพราะกูอยากรู้ไงว่าน้องโอ๊ตคิดอะไรคุณเพื่อนเอิงหรือเปล่ามึงถ้าคนที่เขาไม่คิดนะเว้ยเขาไม่มาเดือดร้อนเรื่องคุณเพื่อนเอิงขนาดนี้หรอกเพิ่งรู้จักกันไม่ถึงเดือนกูคิดเหมือนมึงไหวแต่ใช่ปะล่ะไอพี่โอ๊ตนี่มึงจะแย่งคุณเอิงไปจากเฮียวะนี่เดี๋ยวก่อนนะพวกมึงแต่พวกมึงนะเว้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรไปเลยนะกูขอดูมันให้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวกูจะคุยมันตรงเองว่ามึงจะยกคุณเพื่อนเอิงให้น้องโอ๊ตเขาไปเลยหรือว่ายังไงถ้าพ่อมึงยังไม่ตายกูด่าพ่อมึงดีนะพ่อเขาไปแล้ว